ขอนอบน้อมและกราบไหว้คุณศรีรัตนไตรคุณแก้วสามประการก็ได้แก่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอนอบน้อมและกราบไหว้ถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเล่าที่ล่วงลับไปที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้มาเป็นมรดกของชาติเล่าขอแสดงความเคารพนับถือคณะการนำทุกๆคณะขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือทีมงานของ3กระบอกเสียงที่ได้เอาความหมายมันที่นำข่าวอันที่ก้าวหน้าได้ถือกับสภาพการจะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศและชาวลาวเฮาทั่วสาธารณรัฐให้ฮำเฮียนนำกันและขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมมาฟังรายการของ3กระบอกเสียงถึงเฮาได้จัดขึ้นทุกๆวันศุกร์แต่ว่าพวกเฮาก็ได้เปลี่ยนเวลามาได้2อาทิตย์แล้วซึ่งว่ามาจัดอยู่ในภาคเซาของ7โมงเซาแคลิฟอร์เนีย10โมงของแอตแลนติก4โมงแรกของประเทศของยุโรป
อันนี้นะครับเป็น10โมงตัวแรกของสปป.ลาวเนาะแล้วก็ขอเรียกร้องให้ทุกท่านจงได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมกันมาประกอบสุกยุ่งข่าวสารตัวนี้ให้มันกว้างไปเพราะว่าข่าวสารนี่มันเป็นกระบอกเสียงของพวกท่านและก็เป็นบอนที่จะนำความยุติธรรมมาให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในโลกนี้มาร่วมศึกษาอบรมหำเหี้ยนน้ำกันแลกเปลี่ยนเอาสิ่งดีๆออกมาเป็นผลประโยชน์แก่สังคมลาวเอาเอาต่อไปเพื่อเป็นบ่ให้มันการเสียเวลาข้าพเจ้าก็อยากขอเชิญให้ทีมงานเฮาที่อยู่ทูมุมโลกมานั่งน้ำกันมื้อนี้ให้เพิ่นเสนอตัวขึ้นเนาะเอาก่อนอื่นก็อยากขอเสนอท่านวรังคำสุขและก็ท่านผู้เองและก็ท่านแขกประทุกต้องเนาะเอาขอขอบใจขอบใจท่านเกือบขอท่านสบายดีท่านผู้ชมผู้ติดตามรายการสามกระบอกเสียงของพวกเขาจัดขึ้นโดยรายการทีวีภูมิใจเกิดเป็นลาวผ่านฟ้าเมื่อเราได้ตื่นเช้าแล้วในวงกรอบขององค์การความลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยมื้อนี้ก็เป็นวันที่2เดือนเมษายนปี2021อีกครั้งหนึ่งได้รับเกียรติเข้ามาร่วมในรายการนำข่าวข่าวต่างๆและก็ร่วมกับเพื่อนร่วมชาตินักต่อสู้ทั้งหลายจากประเทศฝรั่งเศสท่านบุญเฮงและท่านแขกอันประทุมทองขอเสนอท่านบุญเฮงต่อไปบายดีก่อนอื่นเวิร์ดขอแสดงความเคารพนับถือคณะนำขององค์การร่วมดาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยพร้อมด้วยคณะสมาชิกทุกท่านตลอดถึงผู้รับชมฟังและสบายดีคณะทีมงานพร้อมด้วยญาณองทาวรวิไลวรผู้จัดรายการอยู่ทางเบื้องหลังครับเจ้าแมนบุญหิงบัวผ้ามาในนามของรายการตื่นเถิดสาราวในสามกระบอกเสียงในวันนี้ขอขอบใจเชิญท่านแขกก่อนอื่นก็ครับเจ้าก็ขอทำสบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมฟังและก็ทีมงานของเฮาตลอดผู้อำนวยความสะดวกให้พวกเฮาที่ว่าจัดรายการออกอากาศทุกครั้งคือญาณหนองทาวรวิไลวรและก็ญาณท่านเจ้าจรพร้อมมานำให้เพิ่นครับเจ้าแขกประทุมทองประธานสมาคมลาวพัดถิ่นภูมิใจที่ว่าเกิดเป็นลาวและก็มาออก3กระบอกเสียงเป็นเสียงที่ว่าตั้งหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทุกวันศุกร์จากวัน16โมงอยู่ประเทศฝรั่งเศส58โมงในขั้นต่อไปก็จังมาค้นคว้าวิจัยเรื่องการเมืองตามเคยซึ่งว่าท่านพิธีกรเพิ่นจังได้จัดมาเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับท่านพ่อพี่น้องเอาขอเชิญท่านพิธีกรขอขอบใจเอาขอแสดงความต้อนรับคณะทีมงานเฮาทั้ง3เนาะโดยเฉพาะได้แม่นครับเจ้าเองก็แม่นอยู่ประเทศแคนาดาและก็ห่างไกลกับท่านวรังที่อยู่สหรัฐอเมริกาและก็พร้อมเดียวใกล้ที่สุดก็แม่นท่านบุญเฮงและท่านแขกประทุมทองท่านบุญเฮงนี่อยู่ปารีสและก็ท่านแขกปทุมทองนี่ก็อยู่สตราสบวร์กใกล้กันที่สุดแต่ว่าแนวคิดร่วมกันคนขัวแม่นพวกเขาได้มานั่งโต๊ะเดียวกันได้นำเอาข่าวที่มีความจำเป็นที่สุดมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเพื่อการเตรียมตัวฉะนั้นในเบื้องต้นมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าจังได๋ก็ตามเพราะว่าอยู่ในสภาพบ้านพ่อเมืองแม่เฮาก็พื้นแผ่นดินลาวเฮาแล้วเฮาก็ได้เห็นความทุกข์ความจนของพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน45ปีผ่านมาพวกเฮาก็ได้เห็นจะมีความหวังไหมอันแท้บ่ที่ทานสหายทองรุ่นสิเป็นประธานคนใหม่สมทบกับทานสหายนายกคนใหม่ทานพานคำนี่คือว่าสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วมุมโลกเขานี่แล้วก็ภาคปฏิบัตินี่มันจะเกิดเป็นผลได้บ่ฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าอยากให้น้องแขกเขานี่เพิ่นอยากจะเอาบทบรรณาธิการขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่มาอ่านเป็นบทแนะนำอยู่ในเบื้องต้นก่อนเราจะเข้ารายการเนาะเอาขอเชิญเลยขอขอบใจท่านขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะว่าล่ะอันน่ะคันสิเว้าเลยสปป.ลาวปกครองด้วยเครือญาติพวกเฮาในนามคนลาวในทั่วโลกบ่ว่าแต่อยู่ในประเทศและนอกประเทศหลังจากพวกเฮาได้เสี่ยงตนหนีภายจากระบบประเทศการนำพาโดยพรรคปฏิวัติประชาชนลาวก็จงมีบ่มีหยังแปลกประหลาดในผลที่ใดประกอบ
ได้ปรากฏออกมาจากกองประชุมสภาขั้งปฐมฤกษ์สุดที่เก่าในระหว่างวันที่22หา26มีนาผ่านมาพอการตกลงตัดสินใจในอนาคตทางการเมืองในทุกๆด่านในหาปีข้างหน้ากำหนดไว้เป็นที่เหียบหอยแล้วในกองประชุมครั้งที่11วันที่13หาวันที่15มกราคม2021ผ่านมาการเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรก็เป็นเพียงฉากละครที่ตบตาชาวโลกโดยบังคับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปปอนบัตรเอาคะแนนเสียงพอเป็นหีบพรรคใดบ่งชี้ตัวบุคคลไว้ล่วงหน้าแล้วฉะนั้นผลปรากฏว่าใดเป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่ได้บ่งไว้บ่ต้องสงสัยดังคำขวัญที่ว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคในระบบปฏิการคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอยู่ในสปป.ลาวที่พรรคสปป.ลาวซึ่งเป็นเพียงเป็นสาขาหนึ่งซื่อๆของพรรคคอมมิวนิสต์สากลซึ่งมีนายเนื้อหัวที่ควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิดติดแทดก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผลประโยชน์ของคนในศาสตร์อยู่เบื้องหลังผมมีความสำคัญยังมัดเขาเม็ดฮักพักเส้นหนึ่งก็แบ่งปันกันกินขอให้หักษาสหายอ้ายน้องเวียดนามดังดวงตาจากการเลือกตั้งเป็นการซี่ตัวเอาตัวแทนเขาไปนั่งอยู่ในสภาซึ่งเพิ่มจำนวนจาก149คนไปหา164คนก็สังเกตเห็นได้ว่าจำนวนเพศยิ่งลดลงจากเดิมคือในสภาสุดที่8จำนวน15ท่านเสียประธานสภาไปแต่ได้มาสับเปลี่ยนคนที่ว่ามาห้องสภาเป็นสุภาพสตรีแต่ในวงการรัฐบาลหรือองค์การที่มีระดับขันสูงกับมีเพศยิ่งที่ได้รับตำแหน่งในหลายกระทรวงแต่ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ลูกอดีตผู้นำที่เขาเหียกห้องกันว่ามีมูลเสือปฏิวัติทั้งนั้นที่มีสื่อดังต่อไปลงไปนี้หนึ่งคือนางเวียงทองสีพันดอนประธานศาลสูงสุดสองนางบุญคำวรจิตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสามนางใบคำคันติญารัฐมนตรีแรงงานและสวัสดิการสังคมสี่นางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและก็ยังมีตำแหน่งหน้าที่อื่นๆอีกที่เป็นการสงวนไว้ให้แก่บรรดาลูกหลานของพวกพรรครัฐผู้นำในอดีตซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เว้าผ่านมาแล้วว่าอันนางเวียงทองเป็นลูกหลานของผู้ใดกันนางใบคำเป็นลูกหลานของผู้ใดในระบอบคอมมิวนิสต์ความหู้ในด้านสาขาวิชาการและความสามารถนั้นบ่สำคัญเท่ากับทฤษฎีการเมืองเพียงแต่อาศัยต่อปัจจัยหลักก็คือควบคู่ในทฤษฎีการเมืองเท่านั้นก็พอทุกๆสมาชิกหรือลูกหลานพรรคต้องพยายามค้นคว้าทำทุกอย่างบื้นตัวให้ได้ก้าวขึ้นไปจนถึงจุดสำคัญของพรรคเพราะถ้าไปถึงลำดับสูงก็จะมีตำแหน่งสูงในหลัดควบคุมไปในตัวฉะนั้นทุกๆสมาชิกของพรรคต้องจำเป็นได้ผ่านการทำเหียนกันเมืองที่ห้องเฮียนทฤษฎีการเมืองที่ทางที่ทางอนซึ่งมีผู้อำนวยการที่มีสื่อเสียงผ่านมาแล้วคือทานทองสิงห์ธรรมวงศ์ทานคำพันธ์วิภาวันทานกิแก้วไขคำพิทูลทานคำพันธ์พมทัตทานคำเจนวงศ์โพสีดังนี้เป็นต้นสำหรับผู้ที่กล่าวมานี้ไม่ได้ผ่านห้องเฮียนทฤษฎีการเมืองสั้นสูงจากสสเวียดนามทั้งนั้นเพื่อหับประกันคุณภาพความจงหักพักดีความซื่อสัตย์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์สากลผู้ใดที่ได้จบจากการมีระดับขันปริญญาเอกพวกนี้ได้ท่านได้ปออทั้งหลายอย่างถมเทไปในปัจจุบันนี่แหละสปป.ลาวแต่บ่มีความสามารถประการใดเลยในอดีตผู้นำสูงสุดของสปป.จีนก็คือได้เกทานติ่งเสี่ยวผิงในข่าวเมื่อ1978ได้มีแนวคิดออกคำสั่งว่าถ้าจะพัฒนาประเทศศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต้องมีผู้นำที่มีความรู้สูงในด้านวิชาการที่มีความเสียวซ่านดังหลายผู้นำของจีนเช่นอดีตประธานเสียงเนมิน
1993หา2003ท่านประธานหูชินเถา2003หา2013และท่านประธานสีเจียงผิง2013จนมาฮอดปัจจุบันนี้นอกจากจะมีความรู้สั้นสูงในด้านวิศกรรมวิศวกรรมแล้วท่านประธานสีเจียงผิงยังได้ไปเฮียนอยู่ในมหาวิทยาลัยสั้นสูงด้านการบริหารและวิชากฎหมายอีกด้วยและผู้นำเล่าดิในรัฐบาลสรุปแล้วแม้จะได้แต่เพียงการสืบจากการนำของรัฐบาลสุดก่อนที่บ่สำเร็จโดยในการแก้ไขอันนั้นที่ยังค้างค่าบ่ว่าแต่ด้านเศรษฐกิจความทุกข์ยากหนี้สินงบประมาณและมีการหัวไหลเก็บรายได้บ่เขาเต็มส่วนกันช่วยโอกาสโดยใส่สิทธิ์และอำนาจของผู้บริหารหับผิดสอบรัฐกรบ่มีการลงโทษกฎหมายบ่ศักดิ์สิทธิ์มีความแตกต้นกันทางด้านสังคมการศึกษาสาธารณสุขปัญหาหอบด่านที่บ่มีทางแก้ไขตกใดรัฐบาลต้องยอมรับความจริงเพื่อสอบหาทางแก้ไขให้ที่ถูกจุดต้องปฏิบัติไปตามคำปฏิญาณตนในเมื่อก่อนเวลาเขามารับตำแหน่งนาทีเฮ็ดเถะทำติ่งทำจริงบ่ขี้ตัวพวกเข้าองค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและประชาชนทั่วประเทศหวังอย่างยิ่งว่าคำเว้าของท่านนายกใหม่จะปฏิบัติตามให้ได้จะขอให้เวลาเป็นผู้พิสูจน์จึงเว้าเองดังที่ท่านได้ปฏิญาณไปจงเว้าหน่อยแต่ลงมือปฏิบัติให้หลายแต่คงจะบ่มีทางเป็นไปได้ดอกอันนี้แหละระบบการเคลื่อนญาติขอบคั่วการเมืองก็คือในยุคสูงสืบทอดเสื้อสายของอดีตการนำที่เป็นนักปฏิวัติจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ขันวิกฤตในทางเศรษฐกิจหรือหล่มจมตกเป็นทาสหนีของโลกหรือเจ้าหนีรายใหญ่ของเจกคณะรัฐบาลต้องประกอบด้วยนักวิชาการผู้เสียวซ่านในทุกแขนงการด้านเทคนิคบ่ว่าแต่เรื่องอาศัยบุคคลที่สังกัดอยู่ในคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์การผักปฏิวัติลาวที่บ่มีความสามารถในด้านวิชาการเฉพาะจะบ่ทันกับวิวัฒนาการยุคใหม่สมัยใหม่ของโลกเจริญท้ายสุดในระบบเครือญาติที่สูญเสียหลายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือลูกหลานของประธานสุพรรณวงศ์ที่ถือพวกลูกน้องสั่นจำที่แก้วแดงอาศัยเป็นหมาขี่ข้อเขามายึดอำนาจซึ่งนำโดยผู้ที่แก้วแดงเสื้อใจก็คือไก่สอนผมมีหานั่นเองราชบัลลังก์จึงถือทับหมางเพ่พังมุนทลายไปหมดอันนี้แบบเดียวกับดังตีงูให้กากินขอขอบใจท่านผู้ที่ตามรับชมมาฟังและขอบใจท่านพิธีกรให้โอกาสครับเจ้าได้อ่านบทบรรณาธิการขอขอบใจเอาขอขอบใจนำบทบรรณาธิการขององค์การห่มเหล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยฉะนั้นแหละจึงว่าพอเข้าอยากให้คณะนักวิชาการคณะพิธีกรท่านนี้ให้เพิ่นมีความเห็นผล1 2นาทีเนาะอันนี้แหละจังว่าท่านบรรลังเลยจังว่ามันสำคัญอยู่บนว่าระบบเครือญาตินี่นะหรืออังกฤษเพิ่นเรียกว่า nepotism นี่นะอยู่มันเป็นระบบที่ว่าโลกมันเป็นโลกนี่เขาบ่รับเอาแล้วเพราะว่ามันเป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติแต่ว่าสปป.ลาวนี่ยังมาอดบยังเอามาใส่ยังปั่นกันขึ้นเคลียร์กันขึ้นอยู่อันนี้จังว่าเมื่อได้ยินบทบรรณาธิการนี่ท่านจะให้ความคิดคนเฮาเนี่ยได้ท่านบรรลังเนาะจัก2นาทีเนาะก่อนเราจะเข้ารายการเนาะขอเชิญท่านบรรลังเนาะขอบใจนะท่านเกือบขอบใจน้ําท่านแขกปทุมท้องที่นําเอาบทวิจารณ์ออกมาห่วมออกมาอ่านมาเสนอน้ําท่านต่อท่านผู้ชมทางบ้านของพวกของผู้ที่ตามรายการของพวกเขาแน่นอนหรอกผมจริงเนี่ยสิ่งที่ผู้ควมได้ก้าวกลมไปถึงนึงมีจำนวนหน่อยๆ45ปีของการขึ้นยึดอำนาจวันที่2ธันวาคม1975เป็นต้นมาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้นำไส้พันแผ่นผลิตการปกครองประเทศโดยอ้างว่าพระนั้นเป็นผู้ที่ตามอันนิยมถืออุดมการมาร์กซิสเลนินิสทั้งที่พระเองยังรู้จักว่ามาร์กซิสเลนินิสเป็นอย่างเพื่อได้ปฏิบัติแต่บางภาคส่วนแม่นเพิ่นปฏิบัติบางภาคส่วนจะข้าพเจ้าอยากจะเว้าให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมาร์กซิสต์นี่ถูกตั้งขึ้นในสหภาพโซเวียตในปี1917ฆ่าคน45ล้านคนคนของรัสเซียก่อนมาขึ้นอำนาจบ
ปกครองประเทศมาร์กซิสต์เลนินิสต์จนฮอดปี1991ระบอบรังเก้ากลายเป็นระบอบที่ล่าหลังถึงประชาชนสหภาพโซเวียตและประชาชนสังคมนิยมอยู่ในยุโรปตะวันออกมั่งลงพังทลายลงยากว่าเป็นกระบวนการเท่าสมมือนี่อันนี้เป็นเรื่องเป็นจริงส่วนยูเนสโกก็แล้วก็เช่นเดียวกันเพื่อเอานำเข้ามาเห็นปฏิบัติใส่เอกสิทธิ์ส่วนตัวห้องว่าเป็นผ่านระบบเครือญาติเนโปซิซึมคือทานเกือบได้บอกอันนี้มีมูลของจริง45ปีแล้วในเดือนที่ผ่านมานี่เองเพิ่นได้ประกาศในกลางสภาสุดที่9เพิ่นได้แต่งตั้งหรือว่าเลือกตั้งกันใหม่คณะกรรมการบริหารประเทศชาตินี่นะขอแล้วก็วิ่งวอนให้เพิ่นปฏิบัติตามความเว้ากันความมั่นสัญญาการสาบานของเพิ่นในคณะนำของเพิ่นประธานประเทศหรือท่านนายกก็เช่นเดียวกันให้เพิ่นตื่นตัวแล้วก็สำนึกตัวซะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อนาคตของชาติลาวอยู่ในความเตี่ยบลิกบลิกหมายความว่าดาร์กความมืดมนถึงทีการมืดมนแล้วชีวิตและอนาคตของประเทศชาติลาวประชาชนลาวนี่จะตกอยู่ในอนาคตแน่เลยอนาคตอันมืดอันดำนี่เขาจะต้องเบิ่งกันในไว้ๆเนี่ยถ้าเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงตามยกออกจากการระบบปกครองแบบเครือญาติของเพื่อนมาร์กซิสต์เลนินิสต์และกับแนวนโยบายที่เวียดนามคอมมิวนิสต์ได้เสี่ยมสอนในเพื่อนที่เอามาบริหารประเทศท่านเป็นระบอบดังกล่าวนี่แน่นอนแหละจะทำลายชาติลาวจะบุญมีความยืนยงอยู่ต่อไปได้แล้วผมแม่พี่น้องประชาชนลาวเอ้ยอันนี้แหละมันเวียดมันหน้าที่ของพวกเขาในฐานะเป็นคนลาวพวกเขาจะนั่งอยู่แต่ขับมืออยู่ไม่ได้พวกเราจะต้องบอกพวกเราจะต้องว่าพวกกระดมให้เข้าใจถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในคนในชาติของพวกเขาขอขอบใจเนาะเอาขอขอบใจนำทานบัลลังก์เนาะอันนี้เป็นระบบที่ว่าเขาต่างที่สุดอันนี้เป็นระบบเก่าแก่เป็นระบบที่เกิดขึ้นอยู่ในระบอบศักดินาแสดงว่าการนำพาประเทศศาสตร์ของสปปลาวเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในระบบศักดินาเผด็จการเนาะเอาข้อเสริมทานบุญเองประกอบส่วนจากสองนาทีก่อนเราจะเอาข้อเสริมขอใจนำทานพิธีกรเนาะเพราะว่าว่าทั้งเรื่องถึกแล้วที่ว่ามดบรรณาการขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยที่ได้แถลงกันอ่านจากการท่านเขตประตูท่อของนั้นมันกดถึกแล้วแต่ว่าความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาว่าระบบการปกครองของรัฐหรือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่เป็นระบบที่สืบทอดจากมูลเสือปฏิวัติเขาเรียกว่าอันนี้เป็นการปฏิวัติระบบศักดินาแต่ว่ายุบราชวงศ์ครอบครัวหนึ่งแต่ว่าแต่งตั้งกันขึ้นมาหลายครอบครัวจากมูลเสืออันนี้แหละไม่ไปว่าหมายถึงว่าเอาสมบัติทรัพย์สินประเทศนั้นเข้ามาเป็นของครอบครัวพวกมูลเสือปฏิวัติจึงเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮานี่ล่มจมตกต่ำนะเพราะว่าบ่มีนามหมายถึงว่าศักดินาร้อยครอบครัวขึ้นมาเต็มที่สิมีนามมีนาองค์กษัตริย์องค์เดียวแต่ว่าเพิ่นมีหมายถึงว่าในปัจจุบันนี่เพิ่นก็มีอยู่13กษัตริย์แหละอยู่ในครอบครัวของเพิ่นน่ะอันนี้ล่ะจึงเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮาล่มจมดังนั้นว่าพวกการสืบเชื้อจากกันเขาเอิ้นจากมูลเชื้อปฏิวัติหรือว่าจากเชื้อสายที่บ่มีคุณสมบัติในการบริหารคือเพิ่นว่าเรียกว่าเทคโนแครตเขาเอิ้นว่าบ่มีวีซ่าในการบริหารพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองจึงพาให้เฮาเห็นว่าบ้านเมืองเฮานี่ล่มจมลงดงกันนั่นเรื่อยๆดังนั้นว่าใน45ปีผ่านมาเฮาก็เห็นประจักษ์ตาแล้วว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นและบ่มีหยังเจริญก้าวหน้าและบัดนี้4ปี46เข้ามานี้เพิ่นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไหมแต่ว่าคนผู้เก่าสืบเชื้อสายมาจากมูลเสืออันเก่าและความรู้กับประวัติบ่ได้ขยายความรู้อันเก่าที่ได้พออมากับพออจากกลุ่มการเมืองเพื่อรักษาอำนาจพรรคเพื่อรักษาอำนาจรัฐซื้อแต่ว่าเศรษฐกิจน่ะมันคือสิไปบ่ได้บ่ได้เพราะดังนั้นจึงว่าเฮาจึงมาเห็นว่า
การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนี่จึงอาศัยแต่นายทุนหรือว่านักดำเนินธุรกิจต่างชาติเข้ามาอาศัยพื้นแผ่นดินลาวนี่เป็นคิดเป็นบ่อนทำมาหากินดังนั้นอันนี้เป็นแนวคิดของพวกการปกครองที่มีมูลเสื่อโดยบ่มีนักวิชาการอันเพียงพอที่จะเฮ็ดให้ความเจริญก้าวหน้าดังนั้นเฮาจึงมาเห็นว่าความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งที่วิจัยหรือว่าบทบรรณาการขององค์การโฮมเล่าเฮาได้แถลงออกมาหันมันถูกที่สุดว่าต่อไปนี้อันเพิ่นจะพัฒนาได้หรือบ่อันนี้เฮาก็จังเบิ่งนํากันแล้วก็ขอศึกษานํากันเนาะขอขอบใจท่านพิธีกรขอบใจนําคณะทีมงานทั้ง3เนาะอันนี้แม่นบทเทียนที่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศนี้เอาไปคิดพิจารณาอันนี้แม่นบทเทียนที่เฮาส่งให้พวกท่านอันนี้แม่นบทเทียนที่โลกทั้งหลายที่ว่าเขาบ่สามารถรับเอาได้ระบบการเคลื่อนย้ายที่ปฏิบัติกันมา45ปีบ้านเมืองล่มจมยางอนาถฉะนั้นอยู่ในมื้อนี้อยู่ในรายการหรือว่าอยู่ในอาหารสมองประจําอาทิตย์นี้พวกเฮาได้ค้นคว้าและจําเป็นต้องเอาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเฮาให้มาศึกษานํากันถึงจะเป็นปัญหาเก่าก็ตามแต่ว่ามันเป็นปัญหามันเป็นพื้นฐานของประจําอาทิตย์นี้ฉะนั้นอยู่ในประจําอาทิตย์นี้พวกเฮามี2กระทู้ใหญ่อยู่ในการเมืองต่างประเทศเฮาต้องมาเว้าแล้วเว้าอีกว่าเรื่องตัวที่1 นี่เป็นเรื่องเกี่ยวแก่กับการปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษย์นี่อยู่ในสปป.ลาวนี่มันคือดีขึ้นบ่ถอยหลังบ่อยู่คือเก่าบ่หรือว่ามันเป็นแนวใดอันนี้พวกเขาต้องเป็นต้องเอาบ่เว้าเพราะว่าหลังจากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพิ่นได้มากำนี่เพิ่นเน้นหนักในเรื่องสิทธิมนุษย์นี่ฉะนั้นอยู่ในสิทธิมนุษย์นี่ข้าพเจ้าอยากให้ญาติน้องทาวรวิไลวรเฮาเพิ่นเอาคลิปตัวนี้ยิ่งขึ้นและเฮาพวกมาเบิ่งสังรวมนํากันว่าการผิดพลาดใน45ปีผ่านมาในการปฏิบัติสิทธิมนุษย์นี่ประเทศเฮาเป็นจังได๋มันก้าวหน้าบ่มันมุนอุ่ยปุ่ยบ่คนลาวชาวหนุ่มเฮาได้ยังแน่เอ้าขอเชิญญาติน้องเฮาขอขอบใจทหารรัสเซียร่วมมือกับทหารลาวเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกอยู่แขวงเสียงขวงในบริเวณสนามบินไทยแขวงเสียงขวงเพื่อขยายเปลี่ยนตัวนี้ตัวต่อไปตัวอันสิทธิมนุษย์นะเนาะท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในพิธีเผยแพร่บทรายงานเกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในเกือบ200ประเทศทั่วโลกในวันที่30มีนาคม2021นี้ที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่า The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world, this is happening. ท่านได้กล่าวว่าบทรายงานในมื้อนี้แสดงให้เห็นว่าการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในโลกยังหันเหไปในทางที่บ่ถูกต้องเช่นยังมีการเข่นฆ่าประชาชนอยู่แขวงซินเจียงของจีนและอยู่พม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำลังทหารพม่าก็ได้เข่นฆ่าพวกประท้วงและประชาชนธรรมดาสามัญกว่า100คนในขณะที่เกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์ในลาวในบทรายงานได้ระบุประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองในลาวในบทรายงานได้กล่าวถึงว่ามีนักโทษการเมือง12คนซึ่งรวมทั้งคนงานลาว3คนและชาวบ้านยึบแขวงเสกอง9คนได้ถูกทางการลงโทษจำคุกโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่เรื่องดังกล่าวมันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่สมควรจะเรียกร้องให้ทางการแก้ไขส่วนปัญหาที่ยังคงค้างยังบ่ได้รับการปรับปรุงนั้นก็แม่นสิทธิ์ในการปากเว้าการแก้ไขข้อขัดแย้งของประชาชนที่บ่เป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและสภาพแวดล้อมและทั้งการยังจำกัดการรายงานข่าวของสื่อมวลชนลาวถึงว่าลาวจะมีกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการคิดเขียนมาตรา22ของรัฐธรรมนูญลาวแต่ก็ยังมีกฎหมายอาญาที่เป็นองค์ประกอบความผิดแบบนำไปใช้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนลาวได้เช่น
มาตรา117ของประมวลกฎหมายอาญาดังกรณีญาณางห้วยเฮืองจันทบุรีได้ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีปรับใหม่เงินจำนวน20ล้านกีบเมื่อท้ายปี2019ที่ผ่านมาโดยทางการลาวตั้งข้อหาโฆษณาใส่ให้ป้ายสีรัฐบาลสปป.ลาวทั้งที่ว่าความจริงญาณางห้วยเฮืองได้เว้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเจ้าหน้าที่ซักซ่าและก็เป็นการเว้าอย่างเปิดเผยในขณะที่ลาวกำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ประชาชนลาวจำนวนหลายต้องได้เสียที่ดินโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งปัญหาการคัดแย่งที่ดินระหว่างประชาชนกับนายทุนเป็นประเด็นที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญหน่อยหลายถ้าเกิดมีข้อคัดแย่งประชาชนก็ต้องได้จำยอมรับเอาดังโครงการทางรถไฟลาวจีนเขื่อนทางด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นทางด้านสื่อมวลชนประชาชนลาวก็ฮู้จักกันดีว่าปัจจุบันประชาชนเพิ่งได้แต่สื่อสังคมออนไลน์ส่วนสื่อหลักนั้นแม้นถูกจำกัดสิทธิ์เสรีภาพในการรายงานข่าวข้อคัดแย้งของประชาชนสื่อมวลชนลาวได้แต่รายงานด้านดีของรัฐบาลและเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลประเด็นที่กล่าวมาในบทรายงานเกี่ยวกับการนับถือสิทธิมนุษย์ในปี2020นั้นส่วนหลายยังเป็นประเด็นที่เก่าในลาวยังบ่มีการปรับปรุงแก้ไขเอาขอขอบใจน้ำนองทาวรวิไลวรเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษย์เรื่องสิทธิมนุษย์นี่เพิ่นได้เว้าท่านแอนโทนีบลิงเกนได้เว้าว่าเรื่องสิทธิมนุษย์นี่ได้ขับเคลื่อนไปในทางผิดโดยเฉพาะแต่เพิ่นเน้นนักนี่แม่นอยู่เมืองเจกนี่อยู่แขวงซินเจียงนี่เพิ่นว่าได้ทำลายประชาชนจีนมุสลิมเอาได้และก็ตัวที่2นี่การฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์อยู่พม่าและตัวที่3นี้เฮาได้เน้นนักใส่ว่าอยู่สปป.ลาวนะแม่นนักโทษการเมืองฉะนั้นแหละมาฮอดตัวนี้แหละจึงว่าเฮาอยากเสนอให้สหายทองรุ่นศรีสุริตนี่เป็นประธานคนใหม่บวกกับสหายพานคำวิภาวันนี่นะเป็นนายกคนใหม่นี่ผู้ที่หาวหันและผู้ที่ประกาศทั่วโลกว่าจะเอาความยุติธรรมเอาน้ำเท่าแก้วมาหดมาสงแก่สังคมลาวนี่พอเขาได้เอาคอตัวนี้เรื่องสิทธิมนุษย์นี่เอาไปยัดใส่มือทานทองรุ่นทานทองคำแล้วทานพันคำแล้วให้เพิ่นเอาไปทบทวนอันนี้แหละก็เฮาเป็นการวัดแท็กว่าภาคปฏิบัติของสองสหายนี่มันจะได้ผลหมอหรือว่ามันสิได้ผลเพิ่นเฮ็ดได้นี่ครับเจ้าสีขอเสียสละอันนั้นร้องเพลงสันติภาพมาแล้วดังน้ำเต่าแก้วลงทั่วธรณีครับเจ้าสีเสียสละร้องเพลงให้พวกท่านเล่าทั้งสามทั้งลูกก็จังว่าให้ท่านแขกมีความเห็นด้วยแหละพูดละสองนาทีเด้อท่านแขกท่านบุญเฮงจะให้ท่านวันลังสรุปเอาขอเสิร์ฟด้วยจังว่าอยู่ในปัญหาสิทธิมนุษย์นี่เอาอันนี้คือขอขอบใจน้ำมันทางวิทยุฟรีเอเชียและก็ยานองทาวอดเนาะที่ได้เอาออกมาเป็นสายหูสายตาฟังนำกันเป็นหลักฐานพยานซึ่งว่าท่านอังโตนีบลิงเกนนี่อันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาใหม่นี่แม่นบริยุทธ์ได้ถอยในเรื่องความยุติธรรมและกับมนุษยธรรมอยู่ในโลกนี่ซึ่งว่าเพิ่นได้อันนั้นแสดงออกมานี่อย่างจะแจ้งโหลดว่าแม่แต่งเตสหภาพยุโรปนี่เขายังได้เว้าว่าลีปินดังเลเพียดิชินัวแล้วหมายความว่าเจกนี่ได้เหยียบน้ำเต็มดินแล้วมาหอดบินไปว่าเอาออกอยากแหละเรื่องมนุษยธรรมมาเถอะก็คือกันกับท่านพิธีกรได้มาอยู่ซินเจียงบออยู่พม่าบัดทั่วโลกนี่เขาประนามเขางัดบอให้ส่งเสริมพวกประเทศกันที่ว่าเอาเพเอาชนะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมือเป่าคือพวกท่านเห็นดังประจักษ์ตานี่ข้าเจ้าสู้ด้วยเครือแห้งสติปัญญาด้วยอันนั้นเอาใจสู่ครับเจ้าได้ติดตามรายการของอันกระบอกอันวิทยุฟรีเอเชียนคือว่าเรื่องสิทธิในการปากเว้าขีดเขียนนี่มันมีข้อคัดแย้งที่ว่าบ่เป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องการยึดที่ดินแต่ว่ามาเบิ่งอันนั้นท่านอันนั้นนายกนะคำพันวิภาวันเพิ่นเว้าว่าน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงหนักป่ะคำตัวนี้มันแต่ว่าบัดนี้เพิ่นพันมาเว้าว่าอันนี้ประชาชนเฮาทุกข์ยากอยู่
เฮาผัดขี่รถลูลาเพิ่นว่าผู้บางคนหั่นมีผัดก็มีหลายคันบ่จักมีอีหยังต่ออีหยังเพิ่นผู้ที่ว่ามีอันนั้นแน่ก็ฉลองบ่จักวันเกิดลูกบ่จักวันเกิดเจ้าของบ่จักวันเกิดครอบครัวอันนี้ก็คือกันกับนายกท้องรุ่นและกับประธานคนใหม่ปัจจุบันเฮาสิอยู่แบบปุ้มเฟื่อยไปจังซี่นี่บ่ฮะน่ะอะไรวะตัวนี้นี่มันเฮ็ดให้เฮานี่คันเพิ่นเว้าประกาศออกนี่คันเพิ่นเฮ็ดบ่ได้นี่คือขับเจ้าเว้าอยู่เรื่อยมันเป็นการขี่ตัวเห็นบ่การขี่ตัวนี่แปลว่ามันกินบ่ยืนถึงถ้าว่าเพิ่นสิบอกว่ามีสิทธิเสรีภาพแสดงออกอย่างจริงใจแท้ในเรื่องขีดเขียนในเรื่องคือกันกับราดิโอเฟเซียเพิ่นได้เว้าว่ามาตรา22ของธรรมนูญที่บ่สอดคล้องกับมาตรา117ของกฎหมายอาญาซึ่งยกตัวอย่างคือเพิ่นได้ยกตัวอย่างมาเรื่องนั่งมวยเฮืองที่ว่าติดคุก5ปีและยังถือปรับไหมอีก20ล้านอันนี้นี่มันน่ะนะเฮาก็คิดได้ยากที่ว่าพวกเพิ่นนี่ว่าสิให้มีความโปร่งใสให้มีความอันนั้นอันนี้เฮาถามเบิ่งนํากันพวกเฮานี่มาวิเคราะห์วิจารณ์มาแลกเปลี่ยนคบเขียนให้ไว้เรียนท่านพอมีพี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังอันนี้ครับเจ้าขอโจไว้ซํานี้มีแต่ว่าหากพวกท่านเห็นว่ารายการของแถวนี้เป็นประโยชน์สร้างความอันนั้นคิดให้พวกท่านได้มาวิจัยค้นคว้าร่วมกันถ้าพวกท่านว่าเป็นแนวใดแล้วขอให้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันบ่ว่าตั้งแต่ทางหน้าทางหลังพวกเฮายินดีต้อนรับขอขอบใจท่านพิธีกรขอบใจน้ําทานแขกเนาะอันนี้แหละจังว่าท่านบุญเฮงอันเกี่ยวแก่กับสิทธิมนุษย์นี่นะพวกเฮาได้เฮ็ดหนังสือถึงสหายประธานท้องรุ่นศิสุริตเด้โดยผ่านท่านสหายผ่านคํานายกคนใหม่นี่นะให้ขออภัยโทษให้แกนั่งมวยเฮื้องแล้วก็ขออภัยโทษให้แกนางหลอดคำธรรมวงศ์นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นเพศหญิงเข้าใจบ่เป็นเพศหญิงเด้แล้วก็เป็นคนออนแออันพวก2คนนี่บ่สิไปล่มประเทศชาติสิ่งที่เขาเฮ็ดมาหั่นมันอยู่ในสิทธิของกฎหมายธรรมนูญของสปป.ลาวท่านบุญเฮงเอ้าจังว่าท่านบุญเฮงเอาสิทธิมนุษย์ตัวนี้สิทธิมนุษย์ของท่านเบลงเกิลนี่ไปแลกเปลี่ยนกับสปป.ลาวนี่ท่านจะเอาบ่เถียงยังไงเนาะเอาขอทานบุญเองเอาขอเสิร์ชขอขอบใจเพราะว่าเว้าถึงเรื่องสิทธิมนุษย์อยู่ในเมืองลาวเนาะมันก็ซ้ําเพื่อมานานแล้ว45ปี46ปีมาเนี่ยยังบ่ได้ถูกแก้ไขยังจักอย่างเพราะว่าสิ่งที่เฮาเว้าแล้วเว้าอีกอยู่เว้าเรื่องสิทธิมนุษย์และสากลเขาก็เพ่งเล็งอยากให้อานาพรรครัฐหรือว่าอยู่ในสปป.ลาวนี่จงนับถือเรื่องสิทธิมนุษย์เพราะเฮาก็เคยไปร่วมฟังการอธิบายอันนั้นอยู่ในอันนั้นองค์การสิทธิมนุษย์อยู่ Channel เนาะอันนี้เฮาก็เห็นแล้วว่าอันเหตุการณ์ที่เขาเอิ้นสืบเชื่อยาวนานมาอันที่บ่มีการแก้ไขและบ่มีการดัดแปลงในเรื่องสิทธิมนุษย์ในการนี่อยู่ในเมืองลาวนี่นะมันสืบต่ออย่างเนืองนิดดังที่เฮาเห็นว่าคิด2คนที่ถือกันจับคุมคำเนี่ยย้อนหยังย้อนกว่าเขาบ่ยินยอมไปอันที่ดินหรือว่าการอันความคิดเห็นแตกต่างซื่อโดยที่บ่มีความผิดดังพวกองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี้ในวันเขาเอิ้นว่าผู้หญิงสากลเฮาก็ได้เฮ็ดหนังสือฮ้องขอไปเพื่อว่าให้ทั้งรัฐบาลสปป.ลาวนี่จงปล่อยตัวผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาเนาะบ่หมายถึงว่าอันมีโทษหยังดอกถูกกล่าวหาโดยบ่มีความผิดธรรมมันให้ปล่อยตัวอิงถึงเรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่เขาเรียกร้องมาหั่นอันนี้แล้วเฮามาเห็นเป็นประจําแล้วเฮาก็เว้าเรื่อยๆเว้ามาหลายครั้งแล้วแล้วก็สืบต่อมาอีกคิดว่าเมืองลาวนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงและนับถือสิทธิมนุษย์หลายขึ้นแต่ว่ามันเป็นสันดานของพวกเผด็จการนี่เรื่องสิทธิมนุษย์นี่คือจะแก้ไขได้ยากแม้แต่ครั้งๆที่ว่าไปขอเงินการช่วยเหลือจากสากลหรือจากประเทศมหาอำนาจหลายๆบอนที่เขาให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องไปปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเรื่องสิทธิมนุษย์แต่ก็มันก็เป็นการยากสำหรับพวกที่ว่าสมวนอำนาจก็คืออำนาจเผด็จการบ่มีอำนาจเผด็จการใดหรือว่าพรรคอนันต์เขาสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่สืบทอดในอำนาจนี่จะมีเรื่องมนุษยธรรมอันนี้เฮามาเห็นแล้วว่าสปป.ลาวนี่เฮามาไล่เบิ่งว่าจาก45ปีปีเข้าปี46ถึงสิเปลี่ยนนายกใหม่เปลี่ยนการปกครองแบบนําผู้นําเก่ากับประวัติสิทธิมนุษย์นี่กันนี่คือสิปฏิบัติบ่ได้อันนี้ครับพระเจ้าขอให้เขามีนึกสํานอกขอขอบใจท่านอันขอบใจนํามาท่านบุญเฮงบุพภาและก็ท่านแขกปฐุมทองเนาะต่อไปนี้จึงว่าข้าพเจ้าจังอยากเสนอท่านวลังนี่นะที่เป็นผู้ได้สู่ทนเรื่องสิทธิมนุษย์นี่เกือบ36ปีได้เฮ็ดนําเรื่องสิทธิมนุษย์นี่ขามเนื้อเพื่อตกไตติดตามอยู่บ่ใดก็ตามจึงว่าท่านนี่มีบทเรียนหลายเรื่องสิทธิมนุษย์นี่ที่ได้เกิดขึ้นกับแต่ครอบครัวต่างๆครอบครัวท่านดร.สมบัติสมพรบ่สิทธิมนุษย์ในลาวบ่เข้าไปร่วมองค์การสหประชาชาติต่างๆนี่เนาะอันนี้แม่นท่านวลังได้นําบทเรียนอันใหญ่หลวงและก็เป็นคนที่สามารถติดต่อผัวพันได้เกี่ยวแก่กับสิทธิพื้นฐาน30มาตราของสหประชาชาตินะและติสิเอาไปนําใช้และจริงที่สปป.ลาวเฮ็ดขาดตกบกพร่องขึ้นแนวใดและท่านเองก็ได้นําทีมงานนี่ไปพบมาการทบทวนครั้งสุดท้ายเกี่ยวแก่กับสิทธิมนุษย์ในมือวันที่21เดือน1ปี2020ผ่านมานี้แล้วก็ได้ไปพบกับทีมงานของสปป.ลาวแล้วก็ได้ไปถามแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนว่าการผิดพลาดมันมีแนวใดอันนี้จังว่าอยากให้ท่านวลังอธิบายแล้วก็สรุปเลยเกี่ยวแก่กับคําเห็นของท่านบลิงเกิลแล้วก็การผิดพลาด45ปีของสปป.ลาวเนาะเอาขอเชิญท่านวลังเฮาขอขอบใจเจ้าขอขอบเป็นท่านเครือบต่อปัญหาเรื่องสิทธิมนุษย์นี่เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดอยู่ในโลกปัจจุบันนี้รัฐบาลใหม่โจไบเดนนี่เพิ่นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นี่ขอขอบใจอีกครั้งนึงปัญหาอันฮิวแมนไรท์นี่จะเป็นปัญหาที่ว่าอยู่ข้างเบื้องหลังบ่ได้แล้วจะเป็นปัญหาที่นําหน้าตัวอย่างที่ซีโอเอเชียซีรีส์เพิ่นได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์แล้วท่านแอนโทนีเบลิงเกนก็ได้เว้าแล้วเกี่ยวกับปัญหาคนมุสลิมเผ่าเฮอร์ยีอยู่ประเทศจีนที่ถูกควบคุมตัวอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณอยู่1ล้านคนพวกดังกล่าวนี่ได้ถูกบาเบลอบิวส์ถูกกันทุกสิ่งทุกอย่างกดขี่ข่มเหงใช้แรงงานแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบนี่สําคัญที่สุดท่านบลิงเคนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่นได้เว้าตัวนี้เพิ่นเอาขึ้นมาเว้ามัน early administration ของโจไบเดนนี่อันนี้เป็นให้ความสําคัญอันนี้แน่นอนท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเรื่องบรรณาประเด็นสําคัญที่เป็นจุดดับสําคัญอีกที่จะนำขึ้นมาเว้าอยู่คันอยู่ต่อไปข้าพเจ้าขอย่องย่อสรเสริญรัฐบาล policy ของต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์นี่เพิ่นได้ยกขึ้นมาเป็นอำนาจแล้วหลังจากการก้าวคำปราศัยของท่านแอนโทนีเบลิงเกนอันออกไปเป็นทางการไปถึงข่าวทั่วโลกนายวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้กล่าวตอบโต้สหรัฐว่าปัญหาซุนเผาเออร์ยี่ที่เกิดกักขังอยู่1ล้านคนนี่เป็นปัญหาภายในของจีนทั้ง administration ของอเมริกาเพิ่นก็ได้ตอบว่าจีนเป็น1ใน5ประเทศอยู่ใน nation อยู่ในของสหประชาชาติของอันสมาชิกของควบมันคงของสหประชาชาติจีนได้เซ็นรับรู้ human right เรียบร้อยแล้วจีนไปอย่างเจ้าเสือแหกปากบอกว่าเพิ่นนั่นเป็นเรื่องภายในของเพิ่นเรื่องปัญหานี่มันเรื่องบนมันก็เป็นปัญหาภายในละจีนบ่มีทางสิไปจีนมีปัญหาหลายที่สุดอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเฮารู้จักและเข้าใจเด้อเกี่ยวกับเรื่องฮิวแมนไรท์นี่มันบ่เป็นปัญหาธรรมดาแล้วกลับขึ้นมาเว้าสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านของเฮาโดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนอันการปกครองประเทศของเพิ่นนี่คณะบริหารประเทศที่ก็อยากให้เพิ่นรู้จักเข้าใจเส้นเดียวกันข้าพเจ้าเองได้มีก็นำโชคดีได้ถือรับอันไว้เนื้อเสียใจจากการจัดตั้งขององค์การรัฐบาลตัวประชาธิปไตยแล้วแต่ที่จริงก็ไม่ไปต่างหน้าอันเรื่อง
พี่น้องของคนลาวเสียงของคนลาวที่อยู่ต่างประเทศและก็อยู่ในประเทศผมว่าก็ได้ไอ้บ่ดังนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการสิทธิมนุษย์มันเป็นปัญหามานานแล้วการละเมิดสิทธิมนุษย์ยังเป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลที่สุดอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญของเราได้ประกาศใช้ในปี1990และปรับปรุงตัวอีกในปี2003ก็ได้ระบุไว้ถึงการปกครองสิทธิมนุษย์ความเสมอภาพระหว่างชายหญิงสิทธิการเชื่อถือศาสนาในการปากว่าสิทธิการออกข่าวและชุมนุมลาวก็ได้ให้สัตยาบันตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองในการเมืองในสปป.ลาวผู้พิพากษาเพิ่นนั่นเองก็ถูกแต่งตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์ลาวจึงบ่มีเอกราชในการตัดสินองค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty International องค์การสิ่งสอมนุษย์สิทธิมนุษย์และผู้ปกป้องสิทธิพลเมือง Human Rights Watch พร้อมด้วยกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาดังที่เพิ่นได้ประกาศไปยังได้พากันชี้แจงถึงการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงเช่นในการกักขังอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนการหายตัวจำกัดสิทธิการต่อสู้คดีป้องกันตัวด้วยทนายความให้มีทนายความเป็นผู้เฝ้าคุ้มซอยบ่มีเลยห้ามสื่อสังคมออกเว้าข่าวความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องการประทุษร้ายคนคุมน่ะคุมคู่ทรมานและคุกคังได้มีสภาพเปื้อนบ่มีอนามัยขาดการดูแลปิ่นปัวนักโทษการละเมิดสิทธิต่อผู้ที่ถูกต้องหาในคุกการใช้กำลังรุนแรงในการสอบปากคำและการตีน่ะ abuse อันนี้สำคัญสุดผิดมันอยู่ในกฎของเงินสิทธิมนุษย์นี่ข้าพเจ้าได้ไปมาแล้วลาวได้ถึกผู้ต่างหน้าของสปป.ลาวได้ถึกเสื้อเชิญมาอยู่ในน่ะบาระห้องว่า UPR นี่มารายงานตัวถึกแต่ละครั้งมาแต่พี่ท่านเพิ่นบุญได้บอกประกาศให้ใครรู้จักเพิ่นมาอีกแล้วก็รายงานดอกไม้มาที่2นี่กลับเมื่อบ้าน226กอบก็ยังปฏิบัติบ่ได้มาที่3นี่ก็119กอบเพิ่มเข้าไปอีกก็ยังบ่มีกันอันนี้จากรายงานทางผู้ชมทางบ้านข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั่งฟังคณะของเราคุณแต่งตั้งกันมาสร้างหลามของคุณเข้า10กว่าประเทศได้ยกปัญหาขึ้นมาบ่เป็นปัญหาตั้งแต่ว่าอันนี้ธรรมดาการปกครองคนบ่มีระบบการปกครองกฎหมายของคนบ่แข็งแกร่งสิทธิ์ของผู้หญิงสิทธิ์ของเด็กน้อยถูกฝ่าฝืนให้บ่ล่าลายแนวก็ขอให้คณะบริหารประเทศใหม่นี้ท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศท่านพันคำวิภาวันนี่แสดงออกบ่ด้อถึงความเป็นมนุษยธรรมต่อประชาชนลาวเนี่ยผู้ที่ได้รับบาปกรรมจากการฝ่าฝืนสิทธิมนุษย์ของพวกท่านนี่ผู้ที่คักขังอยู่ในคุกกันแต่กรณีอย่างเดียวองค์การของพวกเขานี่นะได้ส่งหนังสือไปของห้องให้เพิ่นปล่อยให้เขาออกมามีอิสรภาพซะลูกหลานเขาก็บ่ได้เห็นอย่างนั้นผู้หญิง2คนนางม่วยนางหลอดคำบอกกับผู้อื่นๆนั่นผู้ชายนั่นแล้วก็ใส่บ้านอยู่เมียต่างๆมีแต่การพิพาทกันพิจารณากันเรื่องดีที่สิก็ไปจับเขาป้าปามเขาบ่อยเขาบอกตายอยู่ในคุกก็มีอันนี้ขอให้ท่านทั้ง2คันว่าท่านนั่นตามการเฝ้าประกาศของท่านพวกท่านจะเห็นเพื่อประชาชนแสดงออกถึงความจริงใจบ่ดุข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นบาดเก้าอันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเมื่อท่านทั้งสองมีความเป็นห่วงเป็นใยกับประชาชนลาวโดยแท้บ่แม่นพวกท่านเป็นตุ๊กตาหรือเป็นห่วงเป็นใยสิทธิ์และอำนาจเผด็จการของพรรครัฐที่ล่อเลี้ยงล่อเลี้ยงท่านมาได้45ปีหรือก่อนนั้นอีกขอขอบใจท่านเครือบขอบใจนับท่านวรังอันนี้ท่านวรังกับสุขดีถึงองค์การประสันติภาพและประสาธิปไตยนี่ได้ถือยกย่องท่านนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิมนุษย์ที่มี experience หรือว่ามีความสำนีสำนานนี่36ปีทางด้านสากลอันนี้ข้าพเจ้าขอยกย่องเนาะอันนี้แล้วเฮาก็จังว่าเดี๋ยวนี้นี่พวกเฮาอยากเห็นเด้อยากวัดแท้ให้เป็นโตเป็นต้นเด้อยากให้เห็น2สหายเกิด2ท่านเพิ่นนี่นะท่านประธานนะทองรุ่นกับท่านวิภาวัตนี่นะเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดให้เป็นต้นเป็นโตเบิ่งเฮ็ดให้ประชาชนเห็นเบิ่งเบิ่งพวกทั้งเบิดที่เพิ่นกล่าวมานี่นะท่านวรรณ12คนนี่แม่นพวกที่บ่มีความผิด
ไปเอาดินเอาดอนไปหยาดเอาดินเอาดอนเขาแล้วยังจับเขาเข่าคุกอีกอันนี้มันเป็นอีสังจังหวะกับน้ำมวยแล้วก็จมนอกน้ำถั่วมัตตปือแล้วก็ได้ไปซอยได้พวกเคลื่อนมัตตปือแตกนี่ไปลุยขี้ต้มซอกหาคนบ่คือเห็นความงามความดีของเราบ่ยังมาจับเราอีกนี่อันนี้มันเป็นธรรมบ่อันนี้จังหวะให้สองทานประธานประเทศทานนายกนี่เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะเอาต่อไปนี่ท่านเครือยังจะเพิ่มเติมนึงข้าพเจ้าเน้นนักถึงสื่อท่านทั้งสองท่านต้องสิสุริตเป็นประธานประเทศและท่านพันคำที่พระวันนายกนี่แม่นอาศัยและก็อ้างอิงตามประวัติของการปกครองประเทศของภาคประชาชนปฏิวัติรามาเลยพวกคนทั้งสองนี่อยู่ในขั้นสำคัญสำคัญขั้นสิว่าละขั้นเทียบละเป็นเทวดาก็ว่าได้ขั้นพวกท่านทั้งสองขั้นเป็นเรื่องความจริงใจแบบเป็นประการว่าน่ะว่าเพิ่นจะเฮ็ดเรียกเพื่อประชาชนนั่นน่ะก็เพิ่นต้องเฮ็ดได้อันนี้มันบุญสิ่งท้าทายเด้อขออันนี้มันจากใจแล้วก็จากประชาชนส่วนใหญ่และข้าพเจ้าเอาความคิดของประชาชนส่วนใหญ่มาว่าแล้วก็ส่งถึงเพิ่นขอความเห็นใจความมนุษยธรรมของเพิ่นมีแท้บ่ขอเชิญท่านนะขอขอบใจท่านเพื่อบริษัทเอาขอขอบใจน้ำทานเวลาเนาะครับเจ้านี่ภาคภูมิใจและก็มีความคิดอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าคำพระเจ้ามาเบิ่งนี่นะชีวประวัติของสหายพานคำวิภวัตนี่นะพานคำวิภวัตเพิ่นมาจากครอบครัวพ่อไฮพ่อหน้าเด้บ่มีพักมีพวกคือครอบครัวศรีสันดอนเด้พันคำวิภวัตครอบครัวลูกเมียก็มาจากพ่อไฮพ่อหน้าเจ้าต้องเบิ่งตัวนี้แต่ว่าเพิ่นนี่จะสั่งความมีศีลธรรมอยู่ในสังคมนี้ได้บ่หรือว่าเพิ่นสิกลับไปสร้างระบบเครือญาติเพิ่นจะไปสร้างกับไผอีกข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เด้จะว่าอันนี้แหละประชาชนเชื่อมันในความไว้วางใจในให้ความสมบูรณ์สบานของสหายพันคำวิภวัตนี่นะให้เจ้านำพาประเทศชาตินี่ให้มันมีความโปร่งใสให้วัดแท้กันมันเห็นแท้นอกและต่อมาเฮาก็จังว่ามากกับมาเป็นห่วงอีกอยู่ในประธานต่อมานี่นะเพราะว่าทานสหายพันคำกับสหายทองรุ่นนี่นะเพิ่นเฮียนมาแต่ไสพวกเฮาก็ได้ติดตามฉะนั้นอยู่ในขั้นต่อไปนี่อยากให้ญาติน้องทาวรท่านเอาคลิปอีกยิ่งขึ้นมาอีกนะเป็นยังประเทศเล่าเมืองน้อยๆบ้านน้อยๆที่มีนาที 32,000 กิโลเมตรการีนะอยู่เบอร์น้อยๆนี่นะเป็นยังไปเอาเสียนเอาน้ำไปเอาเหือเข้ามาประเทศเล่าแก้วกับ45ปีแล้วเจ็กกันนี่ก็เข้ามาเต็มแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังไปเอารัสเซียเข้ามาอีกอยากให้น้องทวอนยิ่งคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนำกันขอเชิญน้องขอขอบใจกับทหารลาวเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกอยู่แขวงเสียงขวงในบริเวณสนามบินภายในแขวงเสียงขวงเพื่อยะร่วมมือกับทหารลาวเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกอยู่แขวงเสียงขวงในบริเวณสนามบินภายในแขวงเสียงขวงเพื่อขยายสนามบินที่มีอยู่แล้วให้กว้างและใหญ่ขึ้นในเนื้อที่ทั้งหมด500เฮกตาร์จะสร้างสนามบินของกองทัพอยู่ในเขตดังกล่าวแต่ภายในสนามบินจะมีการแบ่งเขตคือเขตพลเรือนต่างหากและเขตทหารต่างหากสิ่งในเขตสนามบินของกองทัพจะมีทหารลาวและรัสเซียใส่ร่วมกันเจ้าหน้าที่แขวงเสียงขวงท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่31มีนาคม2021นี้ว่ารัสเซียควบกับกองทัพลาวกดกู้อยู่สนามบินต้องให้หีเตรียมจีปรับปรุงสนามบินง่ายขึ้นกว่าเก่ามันใช้ร่วมกันจะเป็นของทหารขึ้นลงก็สนามบินเดียวกันแล้วแต่ว่าก็จะมีกำหนดขอบเขตโซนของฝ่ายของมันผมเรือนจอดอยู่บนใดแล้วของกองทัพจะจอดอยู่ไหนมันก็จะมีการแบ่งโซนทางไหนการเข้ามาลาวของรัสเซียแม่นเพื่อซอยเหลือลาวในการสร้างบุคลากรทางด้านการทหารให้มีความเข้มแข็งขึ้นปัจจุบันบนที่ได้เก็บกู้ระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มหลงสายไฟใต้ดินไว้แต่บ่มีกำหนดว่าจะสำเร็จปีใดคอยเฮ็ดไปแต่ละขั้นตอนย้อนระเบิดบ่ทันแตกยังมีหลายอยู่ท่านกล่าวติมว่ารัสเซียซวยส่วนหลายจะว่าเรื่องข้อมือการสร้างบุคลากรให้แต่ละเรื่องอนาคตของทัพแต่จำนวนเรื่องเพิ่งจะเริ่มเริ่มเฮ็ดไปแล้วก็ปวดไปก่อนแล้วก็ฟังสายไฟไปมันสำเร็จง่ายเราพ่อลูกระเบิดหลายในบางส่วนจะเฮ็ดระยะกดคูบบนจะทำการก่อสร้างและขยายก่อนจะต้องได้เฮ็ดไปเป็นระยะระยะ
และอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แขวงเสียงขวงอีกท่านหนึ่งสาเหตุที่รัสเซียเข้ามาก็เพื่อมาซอยรัฐบาลลาวย่นจะขยายสนามบินของกองทัพและให้การซอยเหลือด้านการทหารนำด้วยดังทานกาวารัสเซียนี่เขาเจ้ามาช่วยสร้างอันสนามบินทหารอยู่ภาคเบื้องทุ่งไห่หินพี่นะเขาเจ้าที่สร้างสนามบินนั้นของกองทัพแล้วก็เป็นของอันรัสเซียสนามบินนั้นทหารก็มีแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดใหม่อีกให้มันงามจบงามอีกนะเจ้าก็ปวดไปพร้อมเวลาที่สร้างเพื่อความปลอดภัยดีการเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกภายในสนามบินดังกล่าวจะมีแต่ทหารรัสเซียและทหารลาวร่วมกันแต่ทางการลาวบ่ได้เปิดเผยงบประมาณในการสร้างสนามบินนั่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแขวงเสียงขวงอีกท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งคือกันนั่นก็เว้าต่อ RFA ว่าทางการลาวอนุญาตให้รัสเซียเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการทหารก็ย้อนสมัยสงครามอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นเจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์คอยสนับสนุนซอยเหลือลาวมาโดยตลอดในด้านการทหารทั้งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆทานกาวมันมีสัญญาร่วมมือนะเรียกมันมีใช้สัญญาร่วมมือระหว่างทางด้านเวียดนามป้องกันชาติของ2ประเทศส่วนหลักก็เป็นการฝึกอบรมการเทคนิคการทหารวิชาการยกระดับบุคลากรตัวนี้มันเกี่ยวได้ผูกพันกันในสมัยโซเวียตได้ตั้งอยู่ที่โดยฐานยุทธศาสตร์ได้การสมทบแต่ต้นต่อก็เป็นการช่วยเหลือกันในวงคณะญาติอันนี้สังคมนิยมเด้เจ้าหน้าที่ผู้ใกล้ชิดกับทหารท่านนึงที่ขอบ่ออกสื่อและเสียงเว้าต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี่ว่ารัสเซียเริ่มเข้ามามีบทบาทในลาวย้อนลาวเป็นหนี้รัสเซียจำนวนหลายย้อนลาวซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตที่ผ่านมาถึงว่าจะบ่ได้ระบุตัวเลขก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ RFA ได้พยายามติดต่อไปหาสถานทูตรัสเซียประจำลาวแต่บ่สามารถติดต่อได้ในปี2017ทางการรัสเซียได้ลงนามเกี่ยวกับการร่วมมือหลายด้านกับลาวทั้งเรื่องการร่วมมือด้านการทหารภายหลังการพบพ้อกันระหว่างท่านดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีรัสเซียกับท่านทองลุนศรีสุลิศนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวรัสเซียและลาวได้ลงนามในโครงการร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์และสร้างเขื่อนไฟฟ้าสีกง5ที่แขวงอัตปือระหว่างบริษัทไรชินาของรัสเซียกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนอกจากนั้นยังได้ลงนามการร่วมมือด้านพลังงานและการคมนาคมและขนส่งการร่วมมือทางอากาศการส่งผู้ให้ข้ามแดนและการร่วมมือในการปราบปรามและต้านการฟอกเงินและการส่งเงินไปให้ผู้ก่อการร้ายในวันที่22มกราคม2018ท่านจันสมนจันญาลาศรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของลาวได้พบพ่อกับพลเอกเซอร์เกย์สุกุรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่21มกราคม2019ตามรายงานของสำนักข่าว iolai.com ของรัสเซียทางการลาวได้สั่งซื้อเรือบินสู่รบยักษ์130 สี่ลำในเบื้องต้นและรถถังหลาย10คันและทั้งอุปกรณ์ทางทหารต่างๆในมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและการซอยฝึกอบรมทหารลาวนำด้วยในหนังสือพิมพ์ของกองทัพลาวรายงานว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจโรโซโบรอนเอ็กซ์พอร์ตของรัสเซียได้มอบโอนเรือบินฝึกแอบยักษ์130ให้กระทรวงป้องกันประเทศลาวจำนวน4ลำก่อนซึ่งเรือบินยักษ์130สามารถใช้เป็นเรือบินโจมตีขนาดเบาได้ที่นี้สื่อทางตลาดว่า Combat Trainer Jet หรือเรือบินไอพ่นฝึกโจมตีหนังสือพิมพ์รัสเซียรายงานอีกว่าสปป.ลาวได้กลายเป็นลูกค้าต่างประเทศของรัสเซียรายที่5สำหรับเรือบินยักษ์130ที่ผลิตโดยโรงงาน Irkutsk Aviation ห้องจากกองทัพแอลจีเรีย16ลำบังกลาเทศ16ลำพม่า6ลำและเบลารุส8ลำอิงตามรายงานของสำนักข่าวของทางการรัสเซียสปุตนิกนิวส์การเข้ามาสปป.ลาวของทหารรัสเซียเพื่อสร้างยุทธศาสตร์อยู่ในประเทศลาวโดยจะเปิดห้องการเพื่อซอยเหลือทางการลาวในการนำใส่อุปกรณ์การทหารที่ผลิตจากประเทศรัสเซียเอาขอขอบใจ
น้ำวิทยุเอเชียซีรีส์แล้วก็ขอขอบใจน้ำยานองทาวอดวิเลวอดที่เอาคลิปตัวนี้ขึ้นมานี่พวกเขาเห็นว่ามันสำคัญหลายเลยในปัจจุบันนี้นอกมันเป็นยังจะว่าเป็นแนวนั้นข้าพเจ้าได้ฟังนี่เพิ่นก็ได้สัมภาษณ์คนเล่าที่อยู่ในส่วนมากคนเล่าที่อยู่เชียงขวางเพิ่นก็ไปย่องรัสเซียนะคือสิมันได้ฮัมได้เฮียนมาแต่รัสเซียมาย่องกันแต่ว่าข้าพเจ้ามากที่สุดเพิ่นสัมภาษณ์คนเล่าผู้สุดท้ายนี่นะเพิ่นได้บอกเบิ่งว่าเอารัสเซียเข้ามานี่มันเป็นยังจะเอาเข้ามาเพราะว่ารัสเซียมันบังคับเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นเป็นหนีเล่าเพิ่นเป็นหนีรัสเซียเด้เท่าเล่านี่มีหยังแหน่เฮาก็ฮู้จักนํากันนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้นี่นะเว้าถึงน้ำหนักเอาคนเข้ามานี่นะเอาแก้วเข้ามานี่มาบังคับเล่านี่เป็นหัวมึงขึ้น45ปีเนี่ยเอาเจ๊กเข้ามาบังคับทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นเวลา25ปีเนี่ยเอาทางรถไฟเอาการสร้างเขื่อนนี่มันหนีเต็งบัดนี้มาเอารัสเซียเข้ามาอีกประเทศน้อยๆตัวนี้นะเฮาสิเห็นท่าที่ของคนลาวจะนี่มีแต่ไปเอาชาติอื่นมากินใส่กินพุ่งประเทศนี่นะแล้วก็ไปเอาเสียน้ำมาสั่งใส่ประเทศนี่นะอันนี้พวกเขาขอประนามเนาะจะว่าจะขอเสิร์ฟในทันแขกประตูทองเขามีคอมเมนต์จักเล็กหน่อยเนาะเอาขอเสิร์ฟเลยจ้ะขอขอบใจทานพิธีกรเนาะอันนี้ครับเจ้าว่าประเทศลาวนี่คาดว่าเห็ดไปอยู่ในลักษณะแบบนี้ทานทองรุ่นกับท่านคำพันธ์มีพระพันธ์หมายถึงว่าประเทศลาวในอนาคตนี่มันเป็นอันนั้นตกคุ้มขี่เพราะว่าจะไหนก็คือกับท่านพิธีกรว่าเนาะอันนั้นคือกันกับแต่ข้าวแต่ก่อนนั่นนะอยู่ประเทศเจ็กมีแต่รถถีบบัดเดี๋ยวนี้รถถีบผันมาเต็งมาเต็มอยู่ยุโรปเลยอันนั้นรถอันนั้นใหญ่รถอีหยังนี่ก็บอกไปเต็มอยู่ประเทศจีนเบิ่งฝุ่นอีหยังอันนั้นคว่ำที่ว่าอากาศบ่สดชื่นนั่นแต่ละมื้อแต่ละวันนี่แน่มไปหากิโลเมตรนี่บ่เห็นถีบหยังเลยบัดนี้ประเทศลาวนี่นะมันสิเต็มไปด้วยสารผิดเพราะว่าแก้วอันนั้นโดยเฉพาะแก้วเขามานี่45ปีนี่ผู้พาปลาใหม่เรียกเป็นผู้หัวโหลนเจ็กเขามาเรื่องเศรษฐกิจนี่แต่ก่อนนี่ทางอันนาพี่น้องอันนาทางภาคเหนือพวกส้นอันนาส้นเผาทางภาคเหนือนี่ได้ยิบสินยิบผาอันนั้นแซวหันแซวนี่มาหอดเดียวนี่เจ็กมันเอาเขามาไปเรียกบัดนี้โซเวียตรัสเซียมันบ่มีอีหยังดีเพราะว่าประเทศรัสเซียนี่อันนั้นอยู่ในโลกนี่นะคันสิเว้าเรื่องอันน่ะกฎหมายเวโตนี่นะพวกที่ว่าขัดขวางเรื่องสิทธิมนุษย์นี่มีแต่เจ็กกับรัสเซียเท่านั้นได้บ่อันนี้แหละจังว่าปัญหานี่อยู่ในโลกนี่มันมีข้อขัดแย้งกันย้อนกฎหมายเรื่องเวโตมันมีหาประเทศอยู่ในโลกนี่มีฝรั่งอังกฤษมีอเมริกาและก็มีโซเวียตและก็กับอันน่ะประเทศเจ็กย้อนเหตุผลดังกล่าวกันที่ว่าเอาศาสตร์อื่นเขามาด้วยที่ว่าโบได้อาศัยล่ำแข็งล่ำขาของเจ้าของเองนี่แม่นมีแต่ให้ผู้อื่นมาเฮ็ดกับแบบเดียวกับอันนั้นพวกเฮาเว้าว่าอันนั้นคันเฮ็ดเรื่องการเมืองนี่หย่านโลดปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดบัดผลสุดท้ายมากผลหับแม่นหยังแม่นให้เจ็กให้แก้วให้รัสเซียเขามาเฮ็ดบัดเฮานี่ไปว่านั่งเบิ่งก็ถือว่าพวกเพิ่นนั้นเป็นอันผู้ที่ว่าสลาดสงสัยเพราะว่ามีผู้มาหับใส่ว่าซั่นแต่ว่าบัดนี้ในอันนั้นในอันแนวคิดของผู้นำผู้ใหม่นี่บอกว่าแต่ท่านอันทองรุ่นท่านคำพันธ์วิภาพันธ์เพิ่นฮักกะมาหู้ซึกแต่ว่าหู้ศึกษาก็ดีกว่าบ่ฮู้เลยเนาะอันนี้เฮาก็เห็นใจว่าแบบเดียวกับอันนั้นคนที่ว่าบ่มีวิสัยทัศน์ในการปกครองนี่แต่ว่าหากมีโชควาสนาได้มาปกครองนี่มันก็เห็นใจแต่ว่ากระตำหลังเฮาเพราะว่าเป็นหยังจะว่าตามหลังเพราะว่าเฮาเว้ามาแต่ด้นแล้วเพิ่นหักบ่ย่อมเสียเปรียบหับหู้เพิ่นบอกว่ามาฮอดเดียวนี้เพิ่นบอกว่าความสำคัญของการสร้างสาพัฒนาเฮาต้องการทรัพยากรมนุษย์แน่นอน45ปีจะบ่ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์เจ้ามีแต่ไปเอาขาถิ่นลูกหลานเกิดมาใหม่บ่ให้ความสำคัญของเจ้ามาอันเบื่อเมาของเขา
แทนที่สิไปสร้างสาพัฒนาห้องหมอห้องเฮียนห้องหมอนี่ครับเจ้ามาเห็นอยู่ใน YouTube เพิ่นเอาขอกงัวมาเป็นห้องเฮียนได้บ่และก็ลูกหลานของแต่เฮานี่ไปติดยาบ้าติดเบื่อเมาเรื่องสุรานารีตั้งแต่มื้อเกิดก็ว่าแม่น 5-6 ปีนี่กินเบียร์แหละบัดนี้เพิ่นก็ยังมารู้สึกว่าเงินเต็มผ้าบ่ยอผัดบ่ทอพญาเต็มปูมย่าไอ้เครือบย่าไอ้วลังย่าไอ้ซุปย่าไอ้อันนั้นบุญเฮงฟังคักๆเบิ่งเฮาเว้ามาแต่ดนแล้วเงินเต็มผ้าบ่ทอพญาเต็มปูมเงินนี่เพิ่นมีเพราะว่าเพิ่นอาจสิมีความรู้สึกว่ามิงออนไลน์นี่มีเงินจักเท่าใดพันล้านฝากอยู่ในธนาคารต่างประเทศแต่บัดมีปัญหามาจังซี่เอาออกมาใส่การบ่ได้เห็นบ่ถือโลกประนามบัดนี้เพิ่นสิมีความรู้สึกเพิ่นก็ถอดถอนบทเรียนอยู่อันนั้นน่ะเพิ่นนั่นน่ะความศาสตร์เพิ่นเองเพิ่นก็ได้ไปฉลองวันศาสตร์วันที่27อันนั้นผ่านมานี่เด้อยู่พม่าเห็นบ่อันนี้ละจังว่าก็ดีทานคำพันธ์วิภาวันมีความรู้สึกซะก็ดีก่อนบ่รู้สึกเลยเพิ่นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของพวกเฮาในปัจจุบันแม่นอิงใส่พญะทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นต่อบ่ว่าจะเป็นการขุดคอบ่แฮพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกกสิกรรมป่าไม้และอื่นๆมันซ่าแล้ว45ปีเจ้าทำลายเจ้าทำลายธรรมชาติเจ้าทำลายอันฮีดข้องวัฒนธรรมอันนั้นแต่เจ้าเขามาใหม่อันนุ่งอันนั้นสงขาบ้านพัก170กับบ่ได้แม่นยิ่งใส่อันเขินขึ้นหัวเขากับบ่ได้บัดเดียวนี่จำกลเฮ้ยบอดและก็ไฟแสงสีมีทุกจอกทุกเจบัดนี้อันนั้นอันนี้มันเสือมันเสือได้ยากแต่ว่ากับบทปฏิเสธถ้าเพิ่นเฮ็ดได้กันยิ่งดีแต่บัดนี้ปัญหาของประเทศที่ต้องบรรลุใน5ปีต่อมาใน5ปีต่อหน้านี่เด้อท่านทองรุ่นเพิ่นเว้าไว้ว่าแก้ไขความทุกข์ยาก45ปีเนี่ยยังบ่คิดแก้ไขได้บัดนี้เพิ่นสิมาเริ่มปีที่46บัดนี้ตัวที่2แก้ไขความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจอันนี้45ปีก็เสร็จเดียวกันแก้ไขความบอบบางทางด้านการเงิน4แก้ไขบอบบางทางด้านการเงินตราแก้ไขทางด้านผลกระทบโควิด19ข้อ6แก้ไขทางการคุ้มครองสังคมแก้ไขทรัพยากรมนุษย์ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังอันนี้เฮาบ่แม่นใส่หายไปสีบ่แม่นว่าหยอยันศาสตร์ลาวเฮาคือกันบ่แม่นคันแม่นว่าเพิ่นได้เฮ็ดได้เฮายอมมือสาธุแต่ว่า45ปีเพิ่นเฮ็ดหยังคือมันนอนรับทับสิทธิ์อยู่คือว่ามาไปแลนแต่น้ำเจกน้ำแก้วแลนน้ำพอขาหน้าเลือดบาดมาฮอดปีที่46จังมีแนวคิดอยากสร้างทรัพยากรมนุษย์มันอยากซ่าแต่ว่าก็ดีก่อนบ่คิดเลยขอขอบใจท่านพิธีกรขอบใจน้ำทานแขกประตุมทองเนาะก็มีความหมายที่สุดจึงว่าในต่อไปนี่อยากให้ทานบุญเฮงเพิ่นมีความเห็นเบิ่งเกี่ยวแก่กับเป็นหยังลาวจึงต้องการรัสเซียเข้ามามันบ่แม่นว่าทานทองรุ่นสหายทองรุ่นสหายพันค้ำไปเฮียนรัสเซียแปลรัสเซียเข้ามาจังน้อยพวกหนุ่มน้อยจะไปเฮียนเมืองเจ็กสิไปเอาทหารเจ็กเข้ามาแก้วเพิ่นเอาเข้ามาแล้วท่านบ่เฮ็ดเลยอันนี้นี่มันบ่สมควรเด้ประเทศน้อยๆเฮาบ่ต้องการจะเบิ่งสิงคโปร์นี่เขาบ่เอาไผเข้ามาจักคนเห็นบ่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเขาบ่เข้ามาเด้พวกสัตว์ต่างๆนี่เห็นบ่เบิ่งตัวอย่างเวียดนามก็ฮู้จักแล้วจะมาท่านคําท่านคําพันธ์หั่นเพิ่นก็เว้าเด้อันนั้นท่านนายกหั่นเพิ่นว่าสิงคโปร์หั่นนะแม้แต่น้ํามันยังไปอาศัยอันนั้นซื้อน้ํามันมาเลเซียเห็นบ่ทั้งที่ว่าเขาบ่มีเรื่องบ่อันนั้นอันนั้นบ่แฮ่มองอันนั้นเห็นบ่บัดนี้เพิ่นเอ๊ะเพิ่นบ่คิดน้อยนึงเลยอ้าเอาจังว่าให้ท่านบุญเฮงให้ควบคิดแนวใดอันนี้มันบ่ถูกต้องแล้วอันเพิ่นเฮ็ดจังซี่นี่เพิ่นท่าทายจังใดบ่เอารัสเซียเข้ามารัสเซียนี่ก็มาเอาผงเหลืองมาวานใส่พวกม่งนี่ตายได้เด้อเทื่อนึงนี่เพิ่นยังอยู่ในรายชื่อเพิ่นอยู่ยังอยู่ในขัตตกรรมอยู่ในสารโลกเด้ท่านบุญเฮงเลยขอโทษอีกเด้อตัวนี้คันยายเว้าขึ้นมาตัวนี้เขาหน่อยก็อยากต่อคือกันว่าเพิ่นยังไปเบื่ออันนั้นน่ะฝ่ายข้านเพิ่นเองคืออเล็กไซย์หั่นได้บ่อันนี้แหละจักหน่อยอันนั้นแก้วกับไปเบื่อเมาอันนั้นน่ะก่อนกดอันนั้นลาวตายผู้ใดมันแปลว่าผู้ใดอันน่ะขัดขืนมีแนวคิดแตกต่างแล้วก็เบื่อเมากันขาตายบัดนี้เจ๊กก็อุ้มหายสาบสูญบัดนี้โซเวียตนี่แห่งคักรัสเซียนี่
แปลว่าเรื่องเบื่อเมานี่แปลว่าที่1เพราะว่าแก้วกับเฮียนน้ํารัสเซียและอันลาวกับเฮียนน้ําแก้วต่อให้บ่อันนี้ก็นาวิตกแท้ๆในขั้นต่อไปนี่ตายเลยลาวนี่ขอขอบใจเฮาจะว่าใครท่านมื้อเฮงมีความคิดความเห็นเบิ่งจังว่าอันนี้แหละจังว่ามันเป็นบทสําคัญที่สุดแหละจังว่ารัสเซียนี่มันเป็นพวกที่ว่ามีแต่เบื่อเด้เอาผงเหลืองไปวานใส่บ่อนหันบ่อนนี่ได้เปิ้นนี่ได้สร้างความปั่นป่วนแม่นความบ่มีมนุษย์ความเป็นมนุษย์จักดีแหละท่านบ่เองเลยเอาขอเชิญท่านขอขอบใจขอขอบใจนําท่านพิธีกรเนาะเพราะว่าสิ่งที่เฮาเว้ากันมาแล้วก็วิจัยกันมานี่ในความคิดของกับเจ้านี่มันบ่แปลกหยังเพราะว่าลาวนี่ต้องอาศัยนารัสเซียเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าอยู่ในคัดค้าความมั่นคงแห่งโลกขนาดมันมี5ประเทศแต่ก็มี2ประเทศเท่านั้นที่พร้อมผลิตการก็คือรัสเซียครับนี่บ่ที่เข้าข้างผลิตการดังนั้นว่าระบอบสปป.ลาวปัจจุบันนี่ก็คือระบอบผลิตการนี่บ่ดังนั้นว่ามันก็บ่แปลกหยังหมดแต่ว่าเอารัสเซียเข้ามาซอยกู้ระเบิดหรือว่าสร้างเรื่องอันเขาเอิ้นฟอกมาสเตอร์ทั้งด้านทหารและการเขาเอิ้นว่าช่วยเหลือหรือว่าซื้อขายทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่าเอาเงินจากประเทศมหาอำนาจฝ่ายเซรีเข้ามาเก็บกู้ระเบิดในการช่วยเหลือของประเทศเจ้าหน้าที่เขามีมนุษยธรรมเขาก็ทิ้งใจที่เขาเห็นเขาก็มีความช่วยเหลือมีการแก้ไขให้ความเขาเอิ้นว่าเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือในการในด้านความผิดพลาดหรือว่าในด้านสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นบ่อันนี้เนี่ยเฮาก็มาเห็นว่าเป็นหยังลาวนี่สปป.ลาวจังบ่เลือกเอาประเทศอื่นเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในประเทศมหาอำนาจจะเป็นฝรั่งทั้งยุโรปทั้งอังกฤษหรือว่าอเมริกาหรือบนใดที่ว่าเขาทุ่มเงินค้ำไปช่วยเหลือหนาเป็นยังจึงเลือกโซเวียตก็ย้อนว่าการรักษาความมั่นคงก็มีแต่2ประเทศหันที่เขาข้างพวกการผลิตการคอมมิวนิสต์ดังนั้นแหละเขาจึงเลือกอันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงโซอันรัสเซียก็เป็นพ่อค้ารายใหญ่แต่ก็แปลว่าลูกค้าที่สำคัญระดับที่5ในการเนกาเมนเมนลาวที่ว่าซื้อเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะว่าพวกผลิตการนี่เขาต้องการเขาเอิ้นเครื่องประหารเครื่องที่สงครามเพื่อไปครึ่งพลังแสดงคุณภาพว่าตัวเองนี่เป็นคนใหญ่อย่างเช่นพม่าเขาก็เห็นแล้วว่าอำนาจทหารนี่มันเป็นยังไงอันนี้ลาวนี่ลาวก็เป็นพ่อค้าอันเป็นลูกค้ารายใหญ่อันหนึ่งของรัสเซียอีกคือกันดังนั้นจึงว่าลาวนี่เพิ่นหาทางออกบ่ได้ในเมื่อว่าสหภาพโซเวียตในเมื่อก่อนก็เคยช่วยเหลือเวียดนามนี่หลายเห็นบ่แต่ว่าเวียดนามเขาฉลาดเด้ในเมื่อว่าโซเวียตตกไปแล้วรัสเซียนี่ทวงนี่สินนําเวียดนามเวียดนามบอกว่าแม้นสมัยก่อนข่อยเคยกู้ยืมหรือว่าใครเคยได้รับการช่วยเหลือจากโซเวียตแต่เดี๋ยวนี้นี่เจ้าเป็นหยังเจ้าเป็นรัสเซียโซเวียตตกไปแล้วนี่ชิ้นทั้งหมดหายบ่มีแต่ว่าลาวนี่หาทางออกบ่ได้ถึงโซเวียตจะล่มสลายในยุโรปนี่เขาแตกกระจัดกระจายเป็นประเทศเป็นภาคีของสหภาพยุโรปแล้วแต่ว่าเหลือรัสเซียเข้าไปกันยังขับคู่รัสเซียอยู่เพราะย้อนสงวนลัทธิอำนาจอันนี้ครับอันนี้เป็นสปป.ลาวดังนั้นจึงว่าอำนาจการบริหารเนี่ยแม่นสืบทอดมาจากกรมการเมืองบ่ได้แม่นเทคโนแครตเพื่อจะพัฒนาสร้างสาประเทศชาติแม่นกดขี่ข่มเหงของประชาชนหั่นแหละเฮ็ดหน้าอยู่ในหลังประชาชนหั่นแหละเพื่อครึ่งอำนาจนี่ต้องซอกหามหาอำนาจที่เข้าข้างในเครือข่ายของตัวเองก็หรือว่าป้องกันเพื่อว่าเป็นการสืบทอดอันนี้แหละครับพระเจ้าให้ความเห็นว่าความกระจ่างแจ้งว่าเป็นยังจังเอาโซเวียตมา
และเป็นยังจะไปยืมกู้เงินยืมจากเจ๊กเห็นบ่เจ๊กกับโซเวียตเพิ่นถือว่ามันพอใหญ่ของเพิ่นเจ๊กกับรัสเซียเนี่ยมันพอใหญ่ของคอมมิวนิสต์เห็นบ่ที่มีบุญคุ้นกันมากสืบทอดแล้วก็ขอเอาเขาเอินว่าสปอนเซอร์หรือว่าผู้นะให้การชกยุ่งของเพิ่นนี่หากว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าประชาชนลุกขึ้นหรืออะไรอันหนึ่งนี่เพิ่นก็เข้าใจว่ารัสเซียกับเจ็กนี่แหละจะอยู่ข้างเพิ่นจะช่วยเหลือเพิ่นอีกอันนี้ข้าพเจ้าขอให้กันวินจากสันนอขอขอบใจท่านพิธีกรเนาะขอขอบใจนำท่านบุญเฮงแมนมีความหมายแล้วแต่ว่าคำตอบเพิ่นประชาชนลาวตอบเลยเด้อท่านบุญเฮงเป็นยังเพิ่นจะเอารัสเซียเข้ามาประชาชนลาวตอบเอาเข้ามาแล้วเพราะว่าเพิ่นติดหนีเขาเห็นบอกเขาตอบอยู่บนคนลาวตอบอยู่ใน IFN นะจังหวะไปทานวันรักจังหวะเดี๋ยวนี้นี่นะทานวันรักในรัสเซียนี่นะเป็นประเทศก็อยากมีอิทธิพลเนี่ยเพราะว่ารัสเซียนี่เพิ่นบ่มีตลาดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบอกเขาบอกอยู่นี่เพิ่นขายยนต์ว่ายาสลอย30นะให้อัลจีเรีย16ลำบังกลาเทศ16ลำขายให้พม่า6ลำเอามาแลนคูประชาชนอยู่แล้วขายให้ชาวลาวนี่4ลำเห็นบอกหมายความว่าเพิ่นบ่มีตลาดเด้อรัสเซียนี่มันคนบ่จริงใจเลยเห็นบ่เพิ่นยังจะแปลเข้ามาคั่นเพิ่นจริงใจนะทานบัลลังก์นะเข้าได้จำเพราะว่าทานบัลลังก์กับข้าพเจ้าทานบุญเฮงทานแขกนี่ได้อยู่เมืองลาวก่อนปี1975พวกเฮาฮู้จักว่าสหายกับสอนพรหมวิหารนี่เอาผ้าบางนี่ไปให้รัสเซียเพราะว่าติดหนี้รัสเซียบ่มีเงินเอาผ้าบางไปให้คันว่ารัสเซียมันมีความจงรักภักดีอยากหักคนลาวเขาดีนะเป็นยังบนบ่เอาผ้าบางมาคืนผ้าบางมันจะมีความหมายยังเอาไปไว้รัสเซียนอกทานวันรักเนาะเอาให้ทานวันรักสรุปก่อนเราจะไปการเมืองต่างประเทศเนาะขอขอบใจเจ้าขอขอบใจในประเด็นที่ว่ารัสเซียมาปรากฏอยู่ในสงครามโลกแล้วปัจจุบันนี้ถือเสื้อซึ่งเข้ามาในปัจจุบันนี้ก็ตามข่าวของวิทยุเอเชียเซเรียนบอกว่าเพิ่นมาช่วยเก็บกู้ระเบิดท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพข้าพเจ้าคงจักแล้วก็เข้าใจดีเกี่ยวเรื่องโซเวียตข้าพเจ้าจะเบ้าในประวัติศาสตร์จะใช้เวลาได้นอนนึงเด้อท่านเกือบเด้ออาจารย์ครับทราบว่ารัสเซียนี่เมื่อก่อนนั้นห้องว่าสหภาพโซเวียตได้เพ่พังลงในปี1991เนื่องจากลัทธิมาร์กซิสต์เลนินิสต์เองในทางประวัติศาสตร์แล้วรัสเซียนี่เคยเป็นประธานคู่ในการเจรจาสงบศึกอยู่ในลาวระหว่างลาวปัจจุบันเนี่ยลาวส่วนฝ่ายซ้ายแล้วก็ลาวฝ่ายขวาเข้าใจดีท่านผู้ชมที่เคารพแม่นบ่ท่านบุญเฮงท่านแก่ท่านเครือมีให้ครับสัญญาเซอร์แนลเป็นประธานคู่กับอังกฤษนั่นล่ะท่านผู้ชมที่เคารพมีประวัติศาสตร์การพัวพันลาวรัสเซียนี่มีประวัติศาสตร์มายาวนานข้าพเจ้าจะเว้าออกซี่ออก2จุดรัสเซียมาเมืองลาวมี2จุดจะเว้าในทางการเมืองก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะเว้าเรื่องการทหารในทางการเมืองแล้วท่านต้องรู้จักดีผู้นำประเทศปัจจุบันนี่ก็แม่นทองรุ่นสิสุริตและก็ท่านพาบันพวกดังกล่าวนี่ได้รับการศึกษาจากประเทศรัสเซียการมาของปรากฏตัวของรัสเซียอยู่ในลาวปัจจุบันนี้มาในนามที่ว่าเป็นผู้มาช่วยการกู้ระเบิดการกู้ระเบิดนั้นแม่นความเบาขี่ตัวซากบังซื่อมาแก้ระเบิดกู้ระเบิดเชียงกวงอยู่สนามบินเชียงกวงการกู้ระเบิดนั้นเรียบร้อยไปตั้งซ่านานแล้วอันนั้นนั่นเป็นการพางอําพางทางการเมืองซื่อๆเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวระยะหลังๆมานี่ได้มีการละเพิ่งละอิงกี่ไลเพื่อตอบคำสอบถามของคนในภาคลาวเองเป็นอย่างคือบูมิรัสเซียคือจังเมื่อก่อนรัสเซียอยู่บ้างหลังเราอยู่ตลอดแล้วนะเพื่อจะได้แก้เล่นละครระวางภายในของเพื่อนนั่นเองเข้าใจบ่ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรัสเซียช่วยเหลือเราในตอนปางสงครามลาวคอมมิวนิสต์ที่นี่บูมีเงินจนในสุดท้ายไกสอนผมวิหารได้เอาพระบางซึ่งเป็นมิ่งควรของประเทศไปให้รัสเซียเท่าสมือนี่ผู้ห่องห่อยเลยท่านผู้ชมทางบ้านให้เข้าใจดีๆเด้อเจ้าจะกลับขึ้นมาว่าเรื่องการเมืองต่อการมาปรากฏตัวของรัสเซียเพิ่นเว้าเมื่อกี้นี่มาขุดห้องเฮ็ดสนามบินการขุดห้องนั้น
คันว่าสิใช้ให้ทหารรัสเซียนะเอาไปคุณห้องอิริเกชั่นอันนั้นสัมปทานสิบุดีห้องน้ำสร้างกสิกรรมผู้เข้าส่องดูให้ประชาชนนั้นบ่มีความอึดอยากสิบุดีเพิ่นบอกรัสเซียมาอยู่เสียงกว้างสิมาสร้างสนามบินนั้นต้องเข้าใจเขาต้องฟังเบิ่งว่ามันสิกว้างมันสิยาวเท่าใดรัสเซียเสียสนามบินอยู่เวียดนามดานังคำรามเบสนามบินดังกล่าวเป็นสนามบินของอเมริกามีความยาว 10,000 ฟิตเครื่องบินรัสเซียบินจากเมืองวลาดิสตอกเครื่องบินสปายของรัสเซียมาลงหันแล้วมาพักย้อนรัสเซียใส่สาธารณบินเครื่องบินรัสเซียสปายเดินสอดแนมทั่วเอเชียเป็นมาลงเนี่ยแต่ว่าเวียดนามบอกด้วยเวียดนามไล่รัสเซียนี่ให้เข้าใจเด้อรัสเซียกับจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์กันแต่ว่ารัสเซียกับจีนประเทศกันสองประเทศนี้จะเปิดสงครามลุกกันสองประเทศนี้แข่งขันกันคอมพีทคอนโทรลลาวเพื่อแก้ไขทั้งการเมืองตอนนี้การนำของลาวขณะปกครองลาวจึงเอารัสเซียขึ้นมาไว้มาอยู่เชียงขวางกันมาในทางการเมืองแท้ๆอันนี้ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้เข้าใจรัสเซียเป็นคนเห็นแก่ตัวข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้าเป็นนักบินข้าพเจ้าได้บินกับรัสเซียตอนแก่อพยพออกจากเวียงจันทน์กลับคืนเมื่อพ้นสวรรค์เชียงขวางข้าพเจ้ารู้จักดีเขตนั้นลูกแตงมีจักหน่วยจักลูกรู้จักดีบ่ต้องมาตัวอันนี้จากใครท่านผู้ชมทั้งบ้านของผมรู้จักแล้วก็เข้าใจพอเรื่องการทางทหารการช่วยเหลือต่างๆเครื่องบิน130เนี่ยเพิ่นบอกถ้าจะเว้าเรื่องคุณภาพแล้วข้าพเจ้าบ่อยากเว้าหรอกว่าวนี่มันข้าพเจ้าได้คุ้นคั่วได้เฮียนมาลาวมีเครื่องบินยักษ์130อัน4ลำเดี๋ยวนี้ไปถามมึงดูว่าในจำนวน4ลำมันเครื่องบินจำนวนนี้บินได้จักลำเพราะว่ายังขาดสเปร์พาร์ทบูมีบูมีเครื่องบินนี่มันต้องได้เปลี่ยนเครื่องได้น้ำมันบินได้มีบ่เครื่องบินดังกล่าวนี่เป็นเครื่องบินขนาดน้อยเครื่องบินเทรนเนอร์เครื่องบินฝึกอบรมแต่มาปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินถล่มโจมตีทั้งภาคพื้นดินเครื่องบินดังกล่าวนี่แม่นพัดด้วยการมาใส่ไปทิ่มใส่กลุ่มพวกที่ว่าสนซาชนเผ่าอยู่ปัจจุบันนี้ตายไปร้อยๆคนอันนี้เป็นหน้ามือของรัสเซียเครื่องบินดังกล่าวนี่บ่สามารถที่ขายประเทศที่มีความเจริญด้านทหารความขี้แข็งทหารเวียดนามกับบุมีไทยกับบุมีเขมรกับบุมีเครื่องบินยักษ์30นี่คันจะเทียบใส่ไทยเด้อไทยมี F16เมื่อบิน F16 ไทยบินกายเสื่อมปีกกระโลนแล้วยังสุ่มไปตาแก่อันนี้มันต้องจริงไหนโอ้ยงูรถอันนี้ไม่จักเกียร์ก็ต้องแสดงรัสเซียเนี่ยเอาของไม่ให้ไปว่ารัสเซียซื้อลาวเนี่ยมาให้ไว้เป็นซาตไลท์เป็นประเทศหนึ่งเป็นภาคีให้ประชาชนสนับสนุนรัสเซียแต่วันนี้อันนี้มันในท่าที่ทางเครื่องบินยักษ์130นี่จะบ่มีประสิทธิภาพอันไฮแอนด์ที่เป็นป่าปามประเทศใดเวียดนามเขาก็มีมิกซ์เก้าไทยเขาก็จะมี F16 มีคริปเป็นคาเมนก็เช่นเดียวกันอันนั้นเป็นของตัวสื่อจื้อได้บ่4ปีหลังที่ผ่านมาท่านอาจารย์สมน์จันทราชไปยามรัสเซียไปซื้อรัสเซียรถถังรัสเซียข้าพเจ้าได้เห็นรูปวิดีโอได้เพิ่นเอามาใส่บริษัทรถถังที่รัสเซียสีเอาให้ลาวนะเขาปิดนั่นนะท่านแขกได้ปิดนะเด๋เขาปิดแล้วจะไปฮือนะไปเปิดห้องงานใหม่แล้วเฮ็ดรถถังรุ่นล่าเก่ารุ่นสมัยล่าหลังมาให้ลาวได้นี่ปัจจุบันนี้ก็เขาเห็นอยู่ในหูมันนะเป็นเวอร์ชันอันเรื่องนี้เข้าใจมีสองแนวในทางการเมืองและการทหารการเมืองนี่แน่นอนแม่นเอาใจคนของมีภาครัฐกับท้องรุ่นจิสุริเป็นผู้หนึ่งเที่ยวเป็นประธานประเทศเป็นนายกอยากแสดงไงว่าเพื่อนนั่นก็มีความนิยมเช่นเดียวกันจึงเอารัสเซียเข้ามาอันนี้ก็เป็นการแก้หน้าซื้อแต่ว่าลาวได้เสียเปรียบมัดรัสเซียนี่มาอยู่เมืองลาวนี่ลาวได้เลี้ยงเขาได้คนรัสเซียนี่เป็นคนเห็นเกตุคือท่านเกือบบอดอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเด้อให้เข้าใจแต่ว่าไปยื้อเชียงขวางแม้นสนามบินเชียงขวางจะเป็นสนามบินกลายเป็นสนามบินยุทธศาสตร์ของรัสเซียเมื่อบินรัสเซียจะบินมาลงหันมาใส่สนามบินนั้นกลับไปก็มาบินมาลงใส่น้ำมันเดินรัสเซียจะเอาเครื่องสัมภาระน้ำมันอาวุธเดียวต่างๆมาตั้งไว้อยู่แบกย่าของจีนอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งทางทหารเพื่อว่า
จีนอยากแสดงรัสเซียอยากแสดงให้จีนรู้จักว่ารัสเซียก็มีอิทธิพลเส้นเดียวกันเยอะแล้วมีแต่เท่านั้นขอขอบใจท่านผู้ชมทางบ้านที่ครบขอบใจนะประธานวลังเมนจ้าแจงละท่านวลังนี่เป็นคนที่เข้าใจเรื่องเทคนิคโกเรื่องการเฮ็ดย่นเฮ็ดย่านนี่นะมันแม่นถูกต้องแล้วท่านเลยเพิ่นเอารัสเซียมากู้ระเบิดท่านวลังเลยเอามากู้ระเบิดบ่หรือว่าเอาไปฝังระเบิดระเบิดที่กู้เอามาเอาเลือกเนาะท่านเอาไปฝังเป็นแผนตัวกำบังทางการเมืองแก้หน้าซื่อการกู้ระเบิดอยู่เชียงขวงอยู่สนามบินเขาจะเก็บกู้ไปเรียบร้อยไปแล้วประชาชนได้ถึงอนุญาตให้มาอยู่แล้วการกู้ระเบิดที่ว่าอเมริกาที่มันไม่ระเบิดอเมริการะเบิดรัสเซียลูกกระสุนตั้งระเบิดตั้งที่อันแจกกระจายอยู่ในทงหินอยู่ในสนามบินเชียงกวงมันมาจากรัสเซียมันมาจากจีนเช่นเดียวกันโบเมต้าอเมริกาอเมริกาไปทิ้มลูกแตกใส่เมืองลาวย้อนแมนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคอมมิวนิสต์สุภาณวงศ์นี่ไปเซิร์นเอาแก้วเข้ามาแก้วเข้าบ้านแม่นฟ้าฟืนล่วงล้ำอธิปไตยของพระราชอาณาจักรลาวเมื่อก่อนพันกรกิจเสียท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพให้เข้าใจให้ดีๆในเมื่อเกิดสงครามขึ้นเข้าใจและท่านเพราะว่ามันเป็นสิ่งใดเรื่องการกู้ระเบิดหรือว่าเอาระเบิดไปฝังนี่เพราะว่าการกู้ระเบิดโครงการนั้นบามาไปเยี่ยมยามเล่าอ่ะนะ2016อ่ะนะได้ให้เพิ่นปีนึง30ล้านบัตรทานโดนตรับขึ้นมากับนี่หมายก็ว่าเพิ่นลืมหลักถึงได้โครงการตัวนั้นเดี๋ยวนี้เพิ่นคัดเอาระเบิดไปฟังหันนี่ก็สิได้เงิน30ล้านต่อบ่เพราะว่าเห็นริพับลิกันนี่ขึ้นมากับเห็นพวกเดโมแครตนี่ขึ้นมากับอำนาจอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาคือกันเนาะแต่ว่าเอาขอขอบใจน้ำบทุกท่านขอขอบใจน้ำทานวันหลังหลายแจ้งที่สุดเพราะว่ารัสเซียนี่มันเป็นคนที่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วคือทานเปล่าข้าพเจ้านี่เคยเฮ็ดเวียกกับนี่นะทานนี่เคยเฮ็ดเวียกกับเรื่องขุดน้ำมันกับรัสเซียนี่เกือบ10ปีเลยทานเด้อข้าพเจ้าฮู้จักนิสัยใจน้อยนิสัยโอบเอื้ออารีนี่บ่เทียบเลยใส่พวกสหรัฐอเมริกานี่บ่ได้ดอกเรื่องควบควงควงเรื่องอันนี้ใกล้กันหลายทานนี่เป็นคนทุกข์ยากเป็นคนอึดอยากมาแค้นกว่าคนลาวอีกเด้อทาเทียบจิตใจเด้อทาเด้อข้าพเจ้าเห็นได้ฟาดกันกับรัสเซียอยู่บริษัท GE ที่ใส่กันเบิ่งบ่เป็นจนเอาขึ้นห้องการ Human Resource พุ่นละจนนั่งจนคอพุ่นละจังว่าเพิ่นมาข่มขู่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าหัวดำมาข่มขู่สิจ้าขาห้อยข้าพเจ้ามันก็นักกฎหมายคือกันเนาะจับกันดึงขึ้นไปห้องการปกครองเขาสิไล่หัวเพิ่นออกการจนมันนกตีนข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าว่าแจ้งเด้อขอสาบสบานหนดถามหนดพวกได้เหตุการณ์น้ำขาพเจ้าอยู่บริษัทจีที่ไปขุดน้ำมันนั่นอันนี้ขาพเจ้าได้เหตุผ่านมาแล้วเอาขอขอบใจเอาต่อไปเป็นทางเชื่อมนะอยากให้แจ้งเพราะสั้นๆเลยประชาชนลาวท่านผู้ที่ตามรายการของเราครับรัสเซียมาเมืองลาวมี2เหตุผลการเมืองและทั้งทหารยุทธศาสตร์เท่านั้นไม่อย่างมัดรัสเซียจะต้องได้ประโยชน์รัสเซียจะขึ้นมาโอเคขอขอบใจเพิ่นยังบ่แป้ว่าแจ้งเลยไปว่าลาวนี่มีแต่เสียเนาะสิเจ๊กแก้วเขามาก็แปลว่าโซเวียตไผเขามาก็แปลว่ามีแต่เสียเนาะได้ตัวหานแขกได้เอาผู้อื่นมาคุมเหงตัวเองนะได้แน่ๆเป็นมันได้แต่ว่าเขาบ่ได้ว่าพวกเขาอันบ่ได้ว่ามันบ่ได้ตีว่าได้มันเขาว่ากดขี้ของเองนั่นละมันสร้างคนสร้างภาระให้ประชาชนแล้วบ่ได้สร้างภาระนักมันเป็นจังซี่นะทานพลังเลยเสือปอปอลาวเนี่ยเพิ่นก็เอาสิงเข้ามาเอาเจ็กเข้ามาเสือก็มีแม่นเฒ่าเวียดนามนี่แหละเป็นเฒ่าแก้วนี่แหละเอาเสือนี่เอาไฮฮีน่าเข้ามาอีกญาติกันกินพูดอยู่นี่เห็นบ่ญาติกินทรัพย์สมบัติของชาตินี่เด้พวกนี้นี่มันอันตรายพวกรัสเซียมีแต่อยากได้มีแต่เป็นญาติเป็นสิ่งเอาของสาดอื่นคือกันได้นี่ได้เฮาเห็นจ๋าแจกนิสัยพวกนี้เนาะมันคือกันมันจึงอยู่นํากันได้เอาต่อไปเฮาจึงว่ามาเว้าตัวปัญหาตัวสุดท้ายนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงได้รับฟังเรื่องเฮาสิอัปเดตสภาพการที่เกิดขึ้นอยู่ในพม่านี่และอยู่ในห้องการองค์การห่มเหล่าเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่เฮายั่งยืนได้จ๋าแจกแหละว่าโครงการต่อสู้ของประชาชนอยู่ในพม่านี่แม่นแน่นอนต้องนำไสยศาสนาข้าพเจ้าเดชวัฒน์ได้นำเหตุการณ์ที่ว่ามันได้เกิดขึ้นอยู่ในวันที่30 31
ในวันที่1และวันที่2มื้อนี้4มื้อผ่านมานี่นะอยู่ในหันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะพวกเขาเห็นว่าทหารของนายมิงออนไลน์นี่นะมีปัญหานักเดี๋ยวนี้มีปัญหาแล้วมีปัญหาเป็นการขาดอาหารการกินขาดเสบียงอาหารตัวนี้ก็ขั้นมันขาดเสบียงอาหารเนี่ยหมายความว่าเพิ่นขับเคลื่อนทหารไปบ่ได้เด้ย้อนหยังก็ย้อนเฮาเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ย้อนว่าอยู่ในพม่าน่ะมันมีหลายชนชาติชนเผ่าเผอิญว่าพวกเสือเผ่าพันธุ์นะที่มีเสือใหญ่หา6กันนี่เขามาซุ่มนุ่มเขามาจับมือถือแขนกันแล้วเขามาก็จับมือกับพวกกําลังประชาธิปไตยน่ะเฮ็ดให้ทหารนี่โดดเดี่ยวทางทหารนี่เพิ่นขาดอาหารคันขาดอาหารนี่พระเทวดาขายหนาเพิ่นเด้ทานบ่ได้เพิ่นก็ไปเอาน้ำพวกอยู่กับทั้งบ้านเพิ่นแล้วก็เป็นประเทศไทยแล้วคนเข่าคนน้ำผ่านมาคันผ่านมาแล้วมันก็พวกอันนี้นี่พวกที่บ่บ่นิยมทหารนี่เขายึดเด้ของตัวนี้คันยึดแต่เขาเปิดให้สากลว่าเขาเอาน้ำทางบ้านนี่จะได้มาแต่ไสก็ได้มาแต่ประเทศไทยประเทศไทยก็แม่นไผทุกคนก็เข้าใจนะเฮ็ดแต่ต้องไปจุดเสียหน้าเสียตาอีกโลกสากลเพราะว่าเอาเพิ่นประกาศเพิ่นว่าขอบ่ได้ซอยประเด็จการเพิ่นว่าขอบ่ได้ซอยพม่าแต่ว่ามือถือสาปากที่ถือศีลการกระทําเพิ่นนี่เฮ็ดแล้วตัวนี้เฮาเห็นผ่านเรื่องการเป่าเปียวของนี่เมื่อฮอดวันที่1นี่ข้าพเจ้ามาคิดไรว่ามันแม่น April 1st April Fool บ่แม่นท่านนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อมิงออนไลน์นี่อยู่ในฐานะโดดเดี่ยวแล้วนะหมายความว่ามิงออนไลน์นี่ต้องหาทางออกเด้หาทางออกแนวใดเพราะว่าสภาพมันเป็นประมาณนี้นะในการเกิดขึ้นผู้ใดก็ฮู้จักเนาะแต่1949นี่หมายความว่าพม่าและลาวนี่แม่นได้เอกราชพร้อมเดียวกันได้พร้อมเดียวกันแม้ก็ว่าก่อนจะสู่เอาเอกราชนี่แม่นนั่งท่านนายพลอังซานนี่ได้พ่อของนางอังซังสุกี้นี่ได้เป็นผู้ต่อสู่เอาเอกราชหลังจากได้เอกราชพันปี1949เข้ามาเนี่ยท่านอังซานนี่ก็ถือขาตายได้ถือกระต่ายเนี่ยย้อนพลังของทหารเนี่ยเพราะว่าอยู่ในพม่าเนี่ยมันมีหลายพรรคชนชาติชนเผ่ามันมีหลายเผ่าชาติพันธุ์นะเพิ่นน่ะมันหยาดแย่งกันได้ในเมื่อมาทานในพลองสร้างเพิ่นกอบกู้เอกราชได้ตอนนั้นนะเพิ่นประกาศไทยว่าคนอยู่ในพม่าทุกชนชาติชนเผ่าบ่ว่าชาติใดชนเผ่าใดมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเบิดเด้ท่านแขกท่านบัลลังก์ท่านบุญเองเมื่อนั้นทหารบ่ดีใจจึงมาเฮ็ดรัฐประหารเฮ็ดรัฐประหารในขาในพลองสร้างนี่ครับพระเจ้าก็ว่าต้องเป็นทหารขาแล้วหมายก็ว่าเอาพม่านี่กับทหารมาตลอดเลยจนฮอดปี2008เพิ่น2008นี่พม่าได้ประกาศจ้าแจ้งว่าทหารเป็นผู้กำอำนาจและพวกที่ว่ามีสัตว์ที่พันธุ์อื่นๆกลุ่มเล็กๆน้อยๆนี่หมายความว่าเจ้าต้องอยู่เจ้าต้องเป็นศัตรูและต้องอยู่ใต้อำนาจของทหารพม่าโดยเฉพาะเป็นพรรคของมิงออนไลน์นี่เห็นบ่อันนี้เป็น2008นี่ตัวสำคัญที่สุดเมื่อมาในปัจจุบันนี่เพิ่นเห็นความสำคัญของสาธิพันธ์นี่เขาปุ่มลุ่มจับมือถือแขนกันเขาคางประชาชนที่ต่อสู้เอาประชาธิปไตยเขาคางนางอังซังสุกี้แล้วเขาเห็นจังได๋หมายความว่าเท่าพม่านี่เห็นทาโดดเดียวเด้ออาหารบ่มีกินตัวต่อมานี่2มานี่มันโดดเดียวขันโดดเดียวได้เฮ็ดจังได๋มันใส่กลยุทธ์ใหม่เด้ทานแขกทํามานั่งกลยุทธ์ใหม่นี่มันหยังก็แม่นเจ๊กแหละเป็นผู้ว่างให้เห็นบ่เจ๊กว่างให้ในกลยุทธ์ใหม่นี่มันหยังหมายความว่าพม่านี่เหี้ยข้องการยุดยิงในระยะ1เดือนและเหี้ยข้องให้พวกกําลังต่างๆพวกสัตว์ที่พันต่างๆที่มีกําลังให้มาหัวมือกับเพิ่นและเพิ่นนี่จะให้พวกสัตว์ที่พันต่างๆนี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันและลึบล่างถึงกฎหมายปี2008อันว่าทหารพม่ามีสิทธิ์เบิดอันนี้ให้สิทธิ์เท่าเทียมกันเบิดอันนี้แหละเฮาจึงว่ามันเป็นการเป็นการเล่กลตัวนี้ขึ้นมานี่เพิ่นมาขอพักหยุดยิงในระยะ1เดือนติเฮาจึงเว้าได้ว่าตัวนี้นี่แม่นข้าพเจ้ายั่งยืนได้จ้าแจ้งว่าทหารมิงออนไลน์แม่นอยู่ในฐานะโดดเดี่ยวและเจ๊กที่นู้นนั้นนี่แม่นถูกสากลกำลังลงโทษนักในปัจจุบันนี่ทั้งด้านสหประชาชาติทั้งด้านสหรัฐอเมริกาทั้งด้านEUเขาได้บีบอันนี้พวกเขาก็ได้ค้นคว้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นการยั่งยืนจ้าแจ้งที่สุดว่าพม่าต้องนำไซสนะ
มาให้ประชาชนพม่ามันมี2เงื่อนไขเฮาสิเว้านี่เห็นบ่ถ้าว่าพม่าได้เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะส่งผลมันจะส่งผลดีแนวใดให้แก่10ประเทศเอเชียถ้าว่าพม่าเป็นไปแนวอื่นหรือว่าเกิดสงครามกลางเมืองแล้วมันจะเป็นแนวใดอันนี้เฮาจึงว่าให้นักวิชาการเฮาแต่ละคนนั้นมีความคิดความเห็นเนาะพวกเฮากันยังเศร้านาทีในปัจจุบันนี้เอาขอเชิญท่านแขกผู้ทุ่มท้องก่อนมีความคิดความเห็นเนาะเอาขอเชิญเลยพิธีกรเนาะเพราะว่าการที่ว่าประเทศพม่านี่อยู่ในขันวิกฤตในขันวิกฤตและกันยังบ่ซอกซองทางออกนี่ยังบ่มีเถื่อมาฮอดปัจจุบันนี่เพราะว่าบ่ว่าตั้งแต่กลุ่มเอเชียบ่ว่าตั้งแต่สหรัฐอเมริกาอินโดแปซิฟิกและก็อียูแม้นทั่วทุกมุมโลกนี่หันหลังใส่พม่าโดยเฉพาะก็แม่นนั้นทหารนั้นที่ว่ามาปฏิวัตินั่นแหละของมิงออนไลน์มานี่มาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บัดโลกประนามย้อนว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันที่1เดือน2จนฮอดวันที่1เดือน4นี่ตายไปแล้ว536คนและจับไปนี่ก็ 2-3,000 คนและก็มาจับพวกนักข่าวนี่ก็10กว่าอันนั้นนะเป็น10คนและอันนี้แม่นว่า536คนนี่แม่นว่าทางราชการได้นี่รายงานว่าตาย536คนเหลือนั้นเฮายังบ่เว้าอีกแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอันนี้แม่นว่านอกจากนั้นแล้วทางอันนั้นทหารอันนั้นมิงออนไลน์นี่ยังมาตัดแองแตกเน็ตยังมาเฮ็ดทุกวิธีทางอันนี้ครับเจ้าคิดว่าในอนาคตนี่แม่นว่าสิได้ถือโดดเดี่ยวแม่นทางมิงออนไลน์เพิ่นก็ได้เว้าว่าอันนั้นมีอันน่ะมีหน่อยมิดนี่มีหน่อยก็ดีกว่ามีหลายก็ถูกต้องก็บ่เป็นหยังแต่ว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้นี่มันปัญหามันละล่ามขึ้นไปฮอดฮ้อนหมดทั่วโลกบัดนี้ปัญหามันอันนั้นที่ว่าขอขัดแย้งกันเรื่องอันน่ะการที่ว่าระหว่างเอเชียระหว่าง EU ระหว่างสหรัฐอเมริการะหว่างเจ็กกับรัสเซียนี่มันมีข้อขัดแย้งกันบ่ฮู้ว่าเพราะว่าคันสิเว้าเรื่องกฎระเบียบแล้วแม่นบ่มีการอันนั้นบ่มีสิทธิ์สิไปอันนั้นก้าวก่ายเรื่องการเมืองภายในกันใช่บ่แต่ว่าอันนี้มันเป็นการเว้ากันซื่อๆแต่ว่าบัดผลสุดท้ายแล้วก็คือการท่านพิธีกรเว้าออกมาแม่นจิกเจ็กนู้นหลังให้บ่อันนี้แม่นยุทธศาสตร์ตัวใหม่นี่แม่นเจ็กนี่บ่แม่นว่าแต่ฮักกะเฮ็ดมาเจ็กกับแก้วนี่เฮ็ดมาแล้วคือกันกับประเทศลาวนี่ยิ่งกันใหญ่วันลังใหญ่บุญเฮงนี่ก็สิมีประสบการณ์หลายแล้วอันเรื่องเฮ็ดศึกกับพวกแก้วนี่ก็ยิ่งกันนั้นกันนั้นคั่นว่าเพิ่นเสียแล้วก็หยุดยิ่งแล้วมาเจรจาเพื่อว่าเพิ่นนี่สิมีโอกาสตั้งโตใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็สิมาเอาเจ้าบาทอันใหม่อีกครับเจ้าคิดว่าโลกทั้งโลกนี่ฮู้แล้ว strategy แบบ4นี่ว่าเจ็กกับแก้วนี่มันใส่กันมาแบบใดในส่วนระยะเป็นตัวใดศตวรรษมาแล้วให้บ่แต่ว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้นี่นะครับเจ้าคิดว่าคั่นแม่นว่ากลุ่มเอเชียนกลุ่มเอเชียนนี่มันก็มีหลายกลุ่มมีกลุ่มเอเชียนสม3หรือว่ากลุ่มเอเชียนสม1ด้วยที่ว่ามีอินเดียญี่ปุ่นอันเกาหลีใต้บ่จังซี่เจ็กบัดนี้ให้บ่อันนี้นี่แปลว่าเจ้ากระตูว่าข่อยๆกระตูว่าเจ้าบ่มีผู้ใดพอสีอันนั้นสิมาไกลเคียกันได้มาฮอดปัจจุบันแต่บัดนี้มันถูกทางตะเวนตกนี่สร้างความกดดันเพราะว่าคันจะบ่เฮ็ดแล้วข่อยสิเฮ็ดได้มันข่อยสิไปได้มันอยู่แนวนี้เห็นบ่อันนี้ครับเจ้าก็มาฮอดเดี๋ยวนี้ก็อยากโจไว้อันน่ะให้พวกท่านได้คอมเมนต์เข้ามาเลขรูปที่ว่าครับเจ้าประทับใจที่สุดนี่ในการต่อสู้กู้ชาติของอันประชาชนชาวพม่านี่เฮ็ดด้วยความเอาใจเฮ็ดนี่นะอยากให้พวกท่านได้เห็นว่าพวกท่านเห็นสังเกตบ่ว่าอันนั้นน่ะเจียลูกนะยายวันลังยายบุญเฮงเจียลูกนะไปเฮ็ดการต่อสู้เบิ่งแม่ยายอันนี้ผมเด็ดเดียวบ่เขาเจ้าแหละอันนี้มันน่าเห็นแล้วมันน่าภาคภูมิใจที่สุดและบัดนี้เฮาก็
มานั่นน่ะเห็นพวกที่ว่าหลายคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพม่านี่ได้มาเหตุการณ์ต่อสู้ด้วยมือเปล่านี่บัดมาผลสุดท้ายครับบัดครับพระเจ้ามาเห็นอันน่ะมีออนไลน์คือสิว่าขาคนหลายแล้วมาเฮ็ดทําเฮ็ดหยาดน้ําทําบุญคือกันกับท้องรุ่นนั่นและก็คําคําพันวิภาพันกันไปตักบาตรหยาดน้ําได้อันพวกยายเห็นแล้วบ่ฮู้เพิ่นไปใส่บาตรนี่เห็นบ่กับแบบเดียวกับมิงออนไลน์ใช่บ่อันนี้แหละครับเจ้าคิดว่าในเมื่อว่าสร้างกรรมแล้วนี่มีความรู้สึกนึกคิดว่าอยากสร้างคุ้มงานความดีนี่ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมฟังเฮาก็ถามฟังไปเบิ่งว่าเพิ่นสิบ่ขี้ตัวต่อไปอีกบ่ในปีที่46นี่ขอขอบใจท่านพิธีกรเอาขอขอบใจนำท่านแขกประจุมทองเนาะต่อไปอยากให้ท่านบุญเฮงมีความเห็นเบิ่งแต่ว่าพวกเฮาในการค้นคว้าในการโดดเดี่ยวของพม่านี่นะเฮาแน่นอนแล้วว่าพม่าประชาชนพม่าบวกกับพวกชาติพันธุ์ต่างๆที่เขาสมทบกันที่เขาต้องเอาชนะหมอมิงออนไลน์มิงออนไลน์อยู่ในฐานะโดดเดี่ยวเจ๊กนี่แม่นถูกทําลายจากระดับอยู่ในสากลเจ๊กถูกอเมริกาซีนาแล้วว่าอยู่ในกองผู้ซุ่มอลาสกานี่นะว่าเจ้านี่ได้ขยายอิทธิพลให้ประเทศทุกอย่างนี่ให้ญาติกลัวเจ้าจงยุติถ้าเจ้าบ่ยุติหมายความว่าเขาก็ต้องได้ลงโทษอันนี้อยากให้ท่านบุญเฮงเฮามีความคิดความเห็นเฮาขอเสริมขอขอบใจเนาะเพราะว่าเว้าทั้งเรื่องพม่านี่มันก็มีหลายอย่างอันนี้น่าสรรเสริญประชาชนพม่าที่ว่าเขามีน้ำใจลุกขึ้นอย่างบ่หยุดหย่อนแล้วก็บ่ย่อมถอยหลังเดินหน้าต่อไปถึงจะตายถึงจะยังไงเขาก็สู้อันนี้แม่นเฮาขอสรรเสริญและก็ขอย่องย่อนน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวของเขาแท้ๆอันเว้าถึงเรื่องว่าพวกกลุ่มปฏิบัติของมินออนไลน์เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นกองโจรเขาเรียกว่ากลุ่มโจรปุ่นซ่าเห็นบอกเพราะว่าในการคือท่านพิธีกรบอกว่าเกิดการอึดหิวแล้วบางทีว่าเขาเห็นในภาพของมีเดียเนี่ยเข้าไปก็แปลว่าปุ่นเอาทรัพย์ของอยู่ของกินนอกเป็นน้ำในเป็ดไก่ยังเขาก็เอาไปมัดของเป็นส้นนะอันนี้เขาเห็นแล้วว่าเป็นเลยกลายเป็นกลุ่มโจรกลุ่มโจรแล้วดังนั้นเอาจึงมาเห็นการต่อสู้ของกลุ่มสัตว์พันธุ์ที่เข้าข้างกันนาประชาชนภูมิลุกขึ้นประท้วงขึ้นในทุกจุดของอนันตาพันธ์พม่าเนาะมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ว่าให้พวกชาติพันธุ์นี่นะหวนกลับขึ้นมาอยู่ในสัญญาปังหลงที่สิ้นสัญญากันหวาหลังจากว่าพม่าได้เอกราชแล้วหลังจาก10ปีแล้วต่างรัฐก็จะมีการเป็นเอกราชนะออกจากพม่าได้แต่ว่าบัดนี้มาเบิ่งเลยว่าเขามาสร้างตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ทับคู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาสร้างเป็นกฎหมายมาร่วมกันว่าสร้างเป็นรัฐธรรมนูญร่วมว่าเป็นพันธรัฐเห็นบ่หมายถึงว่าเป็นแต่ละรัฐมีอำนาจเท่าเทียมกันเห็นบ่ดังนั้นจึงว่าไม่เห็นว่าเรื่องพันธรัฐและอำนาจของรัฐบาลที่ว่ามาจากการเลือกตั้งนี่เขาให้พวกอันเขาเอิ้นสัติพันธ์นี่หมายถึงว่าโบแมนกลุ่มที่อันเขาเอิ้นว่าเทอริสกลุ่มก่อการให้แล้วเห็นบ่ให้มีชิดเท่าเทียมเพราะว่าพวกนี้นี่เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในข่างของประชาชนในทุกจุดของสาพันพม่าอันนี้เขามาเบิ่งเลยว่าอันนี้มันเป็นหน้าสรรเสริญว่าสภาพการใหม่การแก้ไขปัญหาของพม่าเนี่ยมันจะต้องจบลงในแบบนี้ดังนั้นว่าพวกรัฐบาลของอำนาจเผด็จการมิงออนไลน์ทหารนี่ก็เลยกลายเป็นผู้ก่อการหายหรือว่าเป็นกลุ่มโจรพุ่นซ่าไปในตัวแต่ว่ามันกลับกันอันนี้เนี่ยเขามาเห็นอย่างจะแจกในปัญหาของมันนี่วันนี้เรื่องเขาก็คิดว่าสภาพการของพม่าเนี่ยมันจะจบลงโดยดีแล้วก็จะ
ไปตามจุดประสงค์ของรัฐบาลที่เขาขับคู่ในการเสียงมหาชนเลือกเอานี่ก็อาจจะเป็นในเขตนำรัฐบาลผสมแบบพันธรัฐแต่ละรัฐมันมีสัติพันธ์นี่เขาจะมีเอกราชเหมือนกับแต่ก่อนๆที่ว่าก่อนที่ว่าจะตกเป็นหัวเมืองขึ้นก่อนจะได้เอกราชนะมันจะเป็นโอกาสหนึ่งเห็นบ่เป็นสหพันธ์พม่าแต่มาโบเมนว่าเป็นพม่าอย่างเดียวเห็นบ่หรือว่าเวียดนามอย่างเดียวอันนี้แหละมันเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มอาเซียนนี่นะมันก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นยังจังสันว่าในกลุ่มอาเซียนนี่นะเพิ่นสร้างตั้ง10ประเทศรวมกันนี่นะว่าจะเขาเอิ้นสัญญาในการผูกพันว่ารวมกันทั้งด้านเศรษฐกิจแต่บ่แทรกแซงกิจการซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ผิดหลักการเลยแหละว่าถ้าหากว่าระบอบการปกครองของใน10ประเทศนี่บ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่มีเสรีภาพบ่มีอำนาจประชาธิปไตยและอำนาจการปกครองนี่มันบ่กำกึ่งกันและเหตุใดจะพัฒนาการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจนี่มันจะได้มันแตกต่างกับเอโรปเอโรปนี่ก่อนว่าเอโรปเดรสนี่เขาออกจากคอมมิวนิสต์มาแล้วยังมาเรวินี่จะมาประกอบกันเป็นสหภาพเอโรปเห็นบ่แล้วว่าตั้งใส่กฎหมายของสภาเอโรปแล้วก็กฎหมายเอโรเปียนนี่เห็นบ่ที่บังคับให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็มีความเสมอภาพในการแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าในกลุ่มอาเซียน10ประเทศนี่แต่ละการปกครองบ่คือกันและห้ามแทรกแซงกิจการภายในมันก็เกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหาขึ้นว่าประเทศคอมมิวนิสต์กับประเทศเสรีประชาธิปไตยจะแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจกันแบบไหนจะพัฒนายกระดับความทุกข์ยากของประชาชนแบบไหนจะช่วยเหลือคันจะไปช่วยเหลือแบบมนุษยธรรมแบบเข้าเห็นแล้วว่าเขื่อนเซเปียนเซนน้อยแตกนี่นะประเทศเพื่อนมิตรประเทศเพื่อนบ้านนี่ระดมไปซอยกันจังถึกสกัดกันเห็นบ่อันทุกสิ่งทุกอย่างมันโมเป็นเอกภาพทั้งด้านเขาเอื้อนว่ากฎหมายในการแลกเปลี่ยนเพราะว่าอำนาจการปกครองมันโมเป็นลัทธิเดียวกันดังนั้นเพิ่นจึงมาว่าว่าห้ามการแทรกแซงกิจการภายในถ้าบ่มีการแทรกแซงกิจการภายในก็แสดงว่าอยู่ภายอยู่มันบ่มีการค้าขายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันต่างคนก็หาประโยชน์อันนี้แหละมาพาให้ว่ากลุ่มเอเชียนี่จะมีปัญหาถ้าว่าในลัทธิของประเทศ10ประเทศนี่นะบ่เป็นระบอบเดียวบ่เป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยมันจะประกอบกันบ่ได้เขาเอิ้นว่าตั้งก็ตั้งไว้ซื่อๆเห็นบ่อันนี้ดังนั้นแต่ว่ามันจะเกิดว่าเป็นหยังว่ากลุ่มอาเซียน10ประเทศนี่มันจะบ่ยุทธเท่านั้นมันจะเกิดมีอาเซียนแปซิฟิกจะมีเกิดมีอนําเขาเอิ้นอินโดแปซิฟิกหรือว่าประเทศอนําทางตะวันตกนี่เข้าไปเพราะย้อนว่ามันบ่ถูกหลักการใน10ประเทศของกลุ่มอาเซียนมันบ่มีความเสมอภาคในการเรื่องระบอบลัทธิอันนี้ครับพระเจ้าขอให้ความเห็นอย่างนี้ขอขอบใจท่านพิธีกรเอาขอขอบใจตัวสำคัญจังว่าที่ให้ท่านครับเจ้าอยากสรุปน้อยเพราะว่าครับเจ้าได้คนขั่วขึ้นนี่เด้อท่านมาลังคำสุขเลยเฮากับทุกคนก็เข้าใจเบิดเพราะว่าครับเจ้าได้คนขั่วเบิ่งที่ตั้งภูมิศาสตร์ของประเทศพม่าน่ะพลเมืองของประเทศพม่านี่มี54ล้านจุดเก่าล้านคนหมายความว่า55ล้านคนนั่นแหละพม่าอยู่ในพม่านะท่านมาลังครับพระเจ้าได้คนขั่วขึ้นนี่พวกเจ๊กที่ไปลงทุนไปหากินออกจากเมืองเจ๊กไปอยู่หัน5ล้านคนเด้ท่านมาลังเลยเออ5ล้านคนเด้ให้ทึกเบิ่งพวก5ล้านคนนี่เจ๊กนี่เป็นพวกมิดเดิลคลาสเป็นคนสั่นกลางน่ะเป็นคนมีเงินมีค่ำใส่ชิดใส่อำนาจอยู่ในพม่าหันหันเด้อท่านมาลังเอออันนี้แม่นตัวที่1และตัวที่2นี่พม่าเขาคือต่อสู้กับโปโปลาวแนวเดียวกันตัวที่2นี่เขาต่อสู้ขึ้นนี่หมายความว่าเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่นะตามเวลาเบิดโลกนี่เอาพม่านี่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เอาประชาธิปไตยก็ย้อนหยังก็ย้อนข้าพเจ้าให้มาเบิ่งเนื้อที่ตั้งของประเทศพม่าเนี่ยพม่านี่บ่มีทางออก
หมายก็ว่าทั้งข้างติดไปทั้งภาคเหนือกับติดกับเจกต่อลงมานี่กับติดสามเหลี่ยมมากกับมาติดต่อกับเถาเล่าติดต่อกับเถาไทยเถาไทยกับประเด็จการเถาเล่ากับจำเป็นสังหรับขากับพระเจ้าบ่มีทางออกเขาต้องสู่ตายพวกประเทศพม่าเขามีแต่ทางออกลงมาบังกลาเทศทางอินเดียพี่ไปใส่กับตัวตายเขาต้องสู่เห็นบอกประเทศพม่าอยู่ในนี้บัดนี้นี่มาเห็นว่าการแก้ไขกับเผด็จการนี่พม่าเขาบ่มีทางไปการแก้ไขกับเผด็จการกับพวกนายทุนเจ็บอยู่ในหันแม่นยังเขาเห็นแนวใดทำแล้วมีแต่จูดดูเดียวจูดเจ้าร้องดูเดียวเท่าเจ๊กหาล้านคนยากเนี่ยปบเตอร์ปบเตอร์เนี่ยสิเขาไปเมื่อเจ๊กเกิดลัดไปได้กลางคืนเนี่ยคันเขาจับได้เพราะส่วนพวกสันติพันธ์เขาจับได้แต่เขาก็เมียนเพิ่นคือกันเนี่ยเพราะว่าเพิ่นนี่มาสังคมก็คือกันเป็นอุปโยคแห่งโหดท้ายกว่าเล่าโตนคำน้ำคล้องนี่นะทานมันลั่งนะข้าพเจ้ามาเบิ่งตัวนี้นี่เด้อเห็นบ่บัดนี้นี่หมายความว่าเขาอยากถามเนี่ยทานพันธ์คำนี่นะทานมันลั่งให้สรุปเด้อขึ้นอำกับอำนาจบ่ท่านกำอำนาจมือเดียวส่งทหารไปเดินสวนสนามเนี่ยเอาน้ำทำมีงองลายเนี่ยจะว่าให้ท่านมานั่งพิจารณาหมายก็ว่าเฮ็ดขึ้นกับอำนาจนับก็มือเดียวเลยส่งทหารไปรวมกับทำมีงองลายเจ้าเฮ็ดถือบ่ตานพันคำอันนี้พระสุสุเจ้าไปขึ้นเนี่ยเอาจะว่าให้ท่านพันคำท่านมานั่งสรุปว่าเป็นยังพระสุสุพม่าเดนิกย้อนความสมัครีสมัครกันนั่งตะโปสุโขนะความสมัครีของสัตติพันความสมัครีของพระสุสุพม่าบ่มีทางเลือกมีแต่เอาประเทศพม่านี่เดินไปให้เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นจะอยู่ได้เอาขอเชิญท่านวรังเอาขอขอบใจเจ้าขอบใจน้ำท่านเครือบเนาะก็ว่าอยากน้ำยาวหนึ่งแต่ว่าอยากจะบอกรายละเอียดให้เข้าใจท่านผู้ชมติดตามรายการของพวกเขาและเข้าใจรายการสามกระบอกเสียงซึ่งพวกเขาได้ออกรายการมันนี่ภูมิใจเกิดเป็นแล้วผ่านฟ้าหาเมืองเราการรายการตื่นถึงพี่น้องชาวลาวเป็นรายการนำเสนอในโอกาสอมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเป็นที่น่าเสียใจและเศร้าสลดใจท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพปัญหาที่เกิดอยู่ในประเทศพม่าวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2021ทหารพม่าก่อรัฐประหารขึ้นการก่อรัฐประหารนี่เป็นการขึ้นยึดอำนาจรบล้างจับหัวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยมีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลก็ว่าได้เพราะว่าสันเมื่อเวลาเกิดสภาพการเกิดขึ้นแล้วยึดอำนาจเกิดขึ้นแล้วประชาชนข้าราชการเกือบทุกคน 99% อยู่ในประเทศ 90% ในประเทศบ่เห็นพร้อมกับการรัฐประหารการคืนยึดอำนาจของทหารพม่าท่านผู้ชมที่เราจะต้องบึงหูใหญ่เป็นสองอย่างเขาพิจารณาขอแบ่งออกหนึ่งสิ่งสภาพอยู่ในประเทศเกิดอยู่ในประเทศอยู่ในภายในพม่าปัจจุบันนี้เป็นฮอดใจที่สองมาเกี่ยวกับเรื่องสากลเกี่ยวกับเรื่องอยู่ภายในประเทศเดียวนี่ได้สองเดือนกว่ามานี่ทหารพม่าได้เคียงขาประชาชนพม่าเนื่องจากประชาชนลุกขึ้นต้านการรัฐประหารนี่ตามทางการที่ว่าข่าวออกมาตาย500กว่าคนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ฟังข่าวของอินเทอร์เน็ตของพวกกะเหรี่ยงส่งมาตายเกินกว่า800กว่าแต่ว่าบุคคลเฟิร์ม800กว่าคนแล้วปัญหาดังกล่าวนี่ที่เกิดขึ้นนี่ได้สร้างความสะท้านสะเทือนทั่วโลกการฆ่าประชาชนแบบโหดอีโนอีเนี่ยข้าพเจ้าบ่มีอาวุธมีแต่หม้อกับถ้วยกับบ่วงกับซ่อมข้อซื่อๆทานประมาณนี้ฆ่ายิงเขาเจ้าตายท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพประเทศพม่าเป็นประเทศที่แบบเก่าแก่ที่สุดในระดับสูงส่งตะกี้ทหารพม่าขึ้นกับอำนาจอันกร้อยอันดับ49คือท่านอันดับเครื่องอันดับเบาที่ผ่านมานี่ขึ้นมาได้ปีหนึ่งแล้วหลังจากพม่าได้เอกราชเป็นพ่อของนางองซานซูจีนี่ไปรับเอาเอกราชจากประเทศอังกฤษและมอบให้แต่ผู้เกี่ยวถือว่าเป็นคนดีแต่ถือขาดทหารนี่ขาดนับแต่นั้นต่อมาทหารพม่ากำอำนาจมาทหารพม่ามีปัจจุบันนี้เต็มกำลัง 350,000 คนและรับการสนับสนุนทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนและจากรัสเซียทหารพม่ากำอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้เริ่มจะกำอำนาจขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างประเทศพม่าทหารพม่าเป็นเจ้าของในด้านธุรกิจต่างๆธุรกิจใหญ่น้อยต่างๆ
แม่นหาเงินเป็นเจ้าของมันหาประมาณยักษ์ยี่คืนครับอยู่ในสปป.ลาวอันนี้มีมูลความจริงพม่าเป็นประเทศที่มีหลายชนเผ่ารัฐทหารพม่าเนี่ยใส่เล่ห์กลให้ชนเผ่าต่างๆเป็นเจ้าตัวเองปกครองตัวเองมีกำลังของตัวเองเมื่อก่อนบางภาคส่วนบางภาคกุมมันมันอาศัยอยู่ได้ย้อนการค้าขายยาเสพติดแต่ว่าในเมื่อโลกบออันใดจบกัดเรื่องขจัดเรื่องยาเสพติดข้าเจ้าต้องได้เปลี่ยนยุทธวิธีแต่ว่าการอยู่ได้ของข้าเจ้ามันอยู่ได้ด้วยอาศัยเขตไปเขตมันอยู่ตามเขตน้ำลำน้องของตัวเองธรรมชาติอาศัยธรรมชาติต้นไม้ต้นตอกต่างๆนี่บ่แม่นข้าเจ้าตัดออกไปขายหรือว่าให้ผู้อื่นตัดแต่ว่าทหารพม่าในเขตทหารพม่าเขาจะอนุญาตให้จีนเข้าไปลงทุนคือการเคลือบจะบอกการลงทุนอันนี้มีความสำคัญที่สุดปัญหานอกประเทศเมื่อการสภาพการการเกิดขึ้นประเทศอยู่ใกล้เคียงของกลุ่มอาเซียนทั้งหลายนำเข้าไกลเกียร์แต่ทหารพม่าไม่ยอมรับบอกฟังเนื่องจากว่ามีผู้นุนหลังอยู่เบื้องหลังก็คือจีนนั่นเองกับรัสเซียนเองรัสเซียมันขายอาวุธรถต่างๆปืนต่างๆอาวุธต่างๆที่ทหารพม่าใส่เอามาใส่กินขับประชาชนในท่านเบิ่งเอาเองเด้อในคลิปเด้อมันมาจากรัสเซียมาจากจีนจีนก็เช่นเดียวกันในด้านการลงทุนว่าการไปสวยโอกาสแบบอยู่ในโซโปราปัจจุบันเอาเงินนั้นไปซื้อเอาเดี๋ยวนี้ฮะจีนนั้นอยู่ในฐานะที่ว่านักลงทุนสุดจีนพยายามวิ่งเต้นทุกวิธีทางที่จะบ่ให้ประเทศอาเซียน10ประเทศนี่เข้าไปใกล้เกียแต่พยายามแบ่งออกอาเซียนนั้น10ประเทศนั้นบ่ให้เข้ากันจีนจะเจรจานะครับแต่ละประเทศแต่นั้นแบบเดียวกับกรณีของการใส่แม่น้ำของจีนจะบ่เจรจากับบล็อกกุมแม่น้ำของจีนจะประชุมตั้งแต่แต่ละประเทศตอนนั้นเพื่อการกระทำดังกล่าวการไปประชุมกันแบบนี้เป็นการตัดกำลังบริหารประเทศอาเซียนเป็นบล็อกใหญ่เพื่อที่มีอำนาจที่มีอำนาจความอำนาจการเรื่องเจรจานี่มีน้ำหนักหลายจีนหลีกเลี่ยงเดี๋ยวนี้นี่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศตะปิดในกลุ่มอาเซียนกล้าว่ากล่าวว่าประนามความโหดเหี้ยมของรัฐบาลทหารสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่สองที่ลงทุนเยอะพม่าหลายที่สุดจีนญี่ปุ่นและก็สิงคโปร์ประเทศที่สามขอโทษเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้จีนนี่มีปัญหาหนักที่สุดเรื่องเครดิตบิตในโลกจีนมีปัญหาเรื่องโควิดปัญหาเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจกับอเมริกาปัญหาเรื่องพวกเฮอร์กี้มุสลิมอยู่ซินเจียงปัญหาฮ่องกงปัญหาไต้หวันปัญหาทะเลจีนตอนใต้ปัญหาวันเบลวันโรดเขาห้องใหม่แล้ววันเบล not one road นะ many problem จีนได้ทุ่มเทเงิน1ตรีเลียนดอลลาร์เพื่อไปซื้อประเทศต่างๆสร้างทางรถไฟแต่ปัญหาตัวนี้เป็นไปเพราะมีการคอร์รัปชันหลายแล้วก็เงินคำต่างๆกันประเทศต่างๆที่รู้จักแผนเลือกของจีนนะเจ้าบริษัทอันนี้สำคัญแต่กับคือปัญหามากทหารพม่าทำการเข้นข่าวประชาชนทุกมือนี่เม่นย้อนการหนุนหลังของจีนอยู่เบื้องหลังนั่นเองจีนบ่อยากให้อันสหประชาชาติ5ประเทศนี่ประชุมกันตัดกำสินใจส่งกำลังทหารเข้าไปพอจีนนั้นย่านสหประชาชาติส่งกำลังทหารต่างประเทศเข้าไปคือทหารอินโดนีเซียทหารอเมริกาทหารประเทศต่างๆทหารมาเลเซียหรือประเทศที่ผมเป็นมิตรกับจีนนั้นเข้าไปอยู่ในประเทศพม่าประเทศพม่าอยู่ทั้งทิศใต้ตะวันตกของจีนถ้ากำลังต่างด้าวเข้าไปอย่างนั้นเป็นจีนเห็นว่าเป็นการสร้างความภูมิเสถียรภาพให้แก่กับจีนจีนยังพยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นแผนดังกล่าวนี่นี่แหละครอบมือนี่เป็นปัญหาที่อยู่ยากแล้วก็แสดงความเศร้าเสียใจเห็นใจพี่น้องประชาชนชาวพม่าซึ่งก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกับเป็นคนที่เขาเป็นบ้านใกล้เงินเกียงของเราเช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนการเสียชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่สูญหายที่ว่านะนักหน่วงที่สุดแต่ว่าผู้นำทหารพม่าเนื่องจากความรูปมากความใจดำอเมริกของเขาอย่าคล้ายคลึงกันกับการนำยูเนสโคของเราที่ผ่านมาเขายังปฏิบัติสืบต่อแต่ว่ามีมือหนึ่งทหารกำลังมืดนี่กำลังป่าเถื่อนนี่จะอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าถูกสากลทั้งโลกนี่นี่ประนามอย่างนักหน่วงที่สุดขอขอบใจน้ำท่านครับ
อืมขอบใจนับทานเวลาแมนครับเจ้าขอเวลาอีกน้ำนองทวอนจะเกือบ10นาทีเนาะจะได้ก็ตามเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปัญหาสำคัญอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจทานเวลาเว้าเขามาหันอันว่าเจ็กนี่ปัญหา 7-8 อย่างมันคือกันเบิดแหละและข้าพเจ้าจะใส่ถึงว่าไผก็ถามว่าเศรษฐกิจของเจ็กนี่มันเป็นแนวไหนเห็นบอกเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของเจ็กอยู่ในพม่าหั่นนะแมนเสียหายหนักเกือบหายของเส้นทางสายไหมเด้อจะเจ๊กที่ไปลงทุนนี่หมายก็ว่าเอาน้ำมันมาจากพม่าส่งเขาเมืองเจ๊กไปผลิตสายน้ำมันต้นก็ถูกทำลายเห็นบอกโรงจักรโครงงานอันพวกนั้นหมายก็ว่าพวกเจ๊กนี่ถูกทำลายบัดอันนี้มันขอขอบใจน้ำน้องวิลเลวอนที่เอาแมปตัวนี้ขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าพวกพม่านี่ตัดสินใจสู้ตายนี่300เท่าที่เขาขึ้นเด้อให้เข้าใจเขาบ่มีทางเลือกเลยเด้ว่าเบิ่งอยู่ทางลงมาทางภาคใต้เนี่ยก็แม่นทะเลทานวันลักนี่สิลอยข้ามทะเลได้บ่หรือว่าสิลอยน้ำคลองขึ้นเล่าเจ้าเห็นบ่แต่เจ้าตัวนี้ต้องรู้จักครับจังหวัดตัดสินใจก็ไปลอยข้ามทะเลนี่เขาบ่ลอยแล้วคันว่าไต่ไปทางสามเหลี่ยมทองคำนี่สิเขามาเล่าก็มาพอเถ้าซาวเวอร์อีกเถ้าซาวเวอร์ก็เอาไปเป็นลูกเป็นเมียไปแล้วไปขายไปอีกเถ้าซาวเวอร์เจ้าเดี๋ยวอันตรายอยู่เนี่ยเห็นบอกอยู่เมืองเจ็กนี่เขาบอกไปแล้วเห็นบอกต่อไปเห็นเขาก็สิไปแต่ใดแต่ทางอินเดียเพราะว่าอยู่ทางภาคเหนือมันติดกับอินเดียมันก็แน่นอนแล้วจะว่าข้าพเจ้าจะมาว่าเบิ่งอยู่ในนี่แต่ว่าบ่ได้เว้าหั่นนะพวกสัตว์ที่พันที่มีพลังใหญ่ๆนี่นะทานพลังหนึ่งนี่มันไผมีพวกกะเหรี่ยงนี่และพวกไทใหญ่นี่พวกรักษานนี่พวกอารคานนี่และก็มีสำคัญที่สุดนี่มันพวกวาแดงนี่เด้อวาแดงนี่มันไผอยู่ในพม่าพวกนี้วาแดงนี่แม่นทหารเก่าของกบมินตันนี่เด้อบ่แม่นจะอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำปลูกฟินขายยาในพ่นหยังเฮานี่แต่มาเขาอยู่เล่านี่ก็หลายนะหลายพวกกับวาแดงนี่พวกทหารกบมินตันนี่แต่ว่าเขามากกับมาอยู่ในใต้การปกครองของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนี่ทานวาลังเลยพวกวาแดงนี่บ่แม่นว่าใกล้แล้วพวกที่เป็นสมาชิกองค์การร่มลาวประชาธิภาพนี่ก็มีแล้วก็เป็นยาไอโบรี่ทะนงดีเท่านี้แหละประกาศโป่งๆอยู่อันนี้แหละมันพวกทหารโคมิตันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าก็ดีใจน้ำเพลินที่สุดตัวดีนี่อันนี้แหละจะว่าพวกดังกล่าวนี่เขาโบย่อมตะเขาโบย่อมแล้วเดี๋ยวนี้นี่เขามีแต่ว่าทาว่าเขาโบย่อมเขาไปจับมือแต่ที่ว่าเถามิงออนไลน์ประกาศว่าให้หยุดยิงหนึ่งเดือนนี่อยากได้พวกเรื่องนี้เขามาจับมือถือแขนเขาโบย่อมเด็ดขาดพวกนี่หมายก็ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาเห็นแหละยังยืนแหละว่าเถามิงออนไลน์นี่มันถึงทำถึงวาระสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้ทำมันน้ำเนี่ยยังมากขายหนาทับประยุทธ์อยู่ตั้งขาอีกส่งอาหารไปให้กันกินเนี่ยโลกเขาก็เห็นอยู่ว่าเขาลงโทษเขาซังเซนเบิร์นนะเขาอันนั้นเบิร์นนะเจ้ายังส่งอาหารไปให้กันกินหมายความว่าแนวไหนอันนี้ข้าพเจ้าว่าเลยแหละเพราะว่าการต่อสู้ของประชาชนไทยอยู่ในปัจจุบันนี่มันแห้งเคียงคู่กันไปกับประเทศพม่าเด้อไปให้ท่านแห่งอีกพลเนื้อหน้าที่ท่านแห่งพลเนื้อหน้าที่จะให้ท่านมาลังเพิ่นสรุปรวมอีกเติร์นหนึ่งเนาะเอาข้อเสนอเลยท่านแขกเขาขอขอบใจท่านพิธีกรในบรรทุดท้ายนี่ครับเจ้าอยากขอ ให้ลูกหลานพ่อแม่อายเอ๋ยน้องประชาชนคนลาวของเฮาอยู่ภายในหั่นให้เข้าใจว่าการเป็นอพยพออกจากดินดอนตอนหญ้าของเจ้าของนี่ไปอาศัยที่อื่นนี่ท่านกำลังประสบพบพ่ออยู่ในปัจจุบันขอให้ท่านทบทวนรุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อเท่าไม่เท่าของพวกท่านได้อพยพมาในรุ่นปีพ.ศ. 75เดี๋ยวนี้พวกท่านเห็นว่าการอพยพนี่มันเป็นแบบใดการกินเขากับน้ำตาเป็นแบบใดข่วมที่ว่าพายหนีตายนี่คล้อยขามนำคล้องแต่ข้าวตะกี้นำคล้องเลิกแต่เดี๋ยวนี้ย่างขามก็ได้แต่ข้าวตะกี้มันบ่เป็นแบบสิเม่นเลือดเหล้านี่เม่นว่าอยู่ในนำคล้องหั่นเป็นข้าวด้วยเลือดเหล้าอันนี้เม่นเหล้าแดงนี่พวกผักหลัดประชาชนลาวนี่เอาจิกเอาแก้วมาขาเอาแก้วมาขาคนลาวอันนี้อยากให้พวกท่านนั้นเข้าใจว่าเพราะว่าพวกท่านที่ว่าคอมเมนต์เข้ามานี่เว้าอยู่เรื่อยว่าพวกเจ้าอันนั้นน่ะตัดสัญชาติไปแล้วพวกเจ้าเป็นคนอื่นไปแล้วพวกเจ้าอันนั้นน่ะอันนั้นดีจังอันนั้นอยากเข้ามาอันบัดอันมันมีปัญหาแล้วอยากภายนี้ไปมันบ่แม่นภายธรรมดามันหนีตายคันอยู่ก็ตายก็คือกันกับประชาชนชาวพม่าถึงว่าถือพวกประเด็จการขาอยู่ปัจจุบันนี้
ย้อนจังซั่นเลยครับเจ้าจึงว่าอยากให้พวกท่านท่านคิดทวนคืนว่าถือไผกับบุดีในเรื่องมนุษยธรรมและปิ้นหยังพวกเฮาจึงมาเป็นกระบอกเสียงต่างหน้าขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยอยากให้มีมนุษย์ประจำใจเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถึงว่าประชาชนชาวพม่ากำลังประสบอยู่ปัจจุบันนี้มันถือพวกเฮาผ่านมา45ปีอันนี้อยากให้พวกท่านนี่เห็นแจ้งด้วยหูตาของพวกท่านที่ว่าถ้าหากท่านได้รับการศึกษาได้ค้นคั่วได้ติดตามพวกท่านสิเข้าใจอันนั้นชีวิตของอพยพนี่มันเป็นแบบใดและบ่อยากให้พวกท่านนั้นถืออีกพวกเฮาจังว่ามาอยากมากำศัพท์อยู่เพราะว่าพวกเฮาวิทย์แล้วพวกเฮาสบายแล้วพวกเฮาอุดมสมบูรณ์แล้วและบัดนี้พวกเฮาโต๊ะข้อที่2ข้าพเจ้าอยากขอเว้าอีกว่าอยากขอเสนออีกว่าในแต่นี้ต่อไปบ่อยากให้มีคำว่าปล่อยให้เพิ่นเฮ็ดเพราะว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้คำว่าเพิ่นเฮ็ดหั่นอยู่ในประเทศพื้นแผ่นดินลาวของเฮาเต็มไปด้วยเจกเต็มไปด้วยแก้วเต็มไปด้วยรัสเซียซึ่งว่า40 50ปีแต่ก่อนผ่านมาบ่เคยมีเห็นบ่และคั่นเข้ามาสร้างความจบความงามให้บ้านเมืองเจริญบ่เอาอำนาจมานาบครูพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาด้วยกันโอเคมาด้วยมีเจตนาหวังดีอันนี้มานี่พวกท่านก็เห็นแต่ว่าผู้พาป่าใหม่ห้องห้วยผู้เขาซ้ำบ่พอก็เอาอำนาจมานาบครูพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลื่อมล้ำเรื่องอันนั้นหีดข้องวัฒนธรรมบ่ได้อันนั้นนับถืออีหยังบัดบ่ให้เกียรติอันเจ้าบ้านเจ้าเฮือนหยังบัดมาเลยเพราะว่าอยากเฮ็ดหยังเฮ็ดตามใจโดยบ่มีอันนั้นคําว่าไรสปีอันนั้นความให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเจ้าอยากมาว่างคําถามหรือว่าอยากมาคาดคะเนว่าสภาพการของพม่านี่มันสิไปในทํานองใดครับเจ้าคิดว่าแน่นอน 100% ทําต้องสนะอธรรมเพราะว่าการที่ว่าฆ่าคนนี่นะแม่นว่าอาธรรมคั่นเว้าเรื่องศาสนาพุทธแม่นผิดศีลหาทั้งที่ว่าทานพันคำวิภวันทานนานาทองรุ่นหรือว่ามิงออนไลน์จะเข้าไปนบพระอยู่ในอนันต์วัดอีหยังก็ตามแต่เจ้าทำผิดก็คือทำผิดอันนี้ในขันต่อไปอยากขอให้ทุกทานบวชตั้งแต่สาวหนุ่มพวกการต่อสู้ในทั่วประเทศลาวบวชประเทศที่1ประเทศที่2ครับเจ้าได้มีการติดต่อพัวพันครับเจ้ามีความภาคภูมิใจและก็ดีอกดีใจแสดงความปลื้มปิติยินดีที่ว่าพวกท่านนะถึงถ้าว่าแก่อายุสังขารไปแล้วเพราะว่าสู่มา45ปีมันเป็นของธรรมชาติแต่ว่าใจนี่ยังสู่อยู่คือเก่าอันนี้ครับเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านบ่ว่าตั้งแต่ซีวินบ่ว่าแต่ทหารบ่ว่าแต่ไผก็ตามคือกันกับครับเจ้าได้โซ่หูบเขาไปเบิ่งกันว่าเจียลูกชาวพม่านี่กันยังอันนั้นจับปืนต่อสู้หมายความว่าเฮานี่เสียสละเอาเลือดเนื้อนี่ตายก็บ่สนเพราะว่าบ่อยากอยู่ใต้อำนาจของประเด็จการพรรคเดียวอันนี้แม่นขอสรรเสริญและก็ขอยกนิ้วให้3นิ้วและก็ขอให้ทุกท่านจงมีกำลังใจต่อสู้การที่ว่าต่อสู้กู้ชาตินี่เป็นการที่ว่ามีเกียรติที่สุดการที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แม่นเฮาต้องมีมนุษย์สธรรมประจําใจขอขอบใจและขอฝากนําเบิดทุกท่านให้มีกําลังใจในการต่อสู้กู้ชาติขอขอบใจท่านพิธีกรและก็ขอขอบใจทุกท่านขอบใจนําท่านแขกผู้ทุกท่องเนาะให้ทุกคนเข้าใจและพ่อแม่ในประเทศนั่นน่ะหลายคนก็ถามเด้ท่านบุญเฮงเอ้ยถามมาว่าเป็นจังได๋เศรษฐกิจของเจกเพิ่นก็ว่าเพิ่นมันสิขึ้นเห็นบ่อันนั้นจะบ่เบิ่งไกลให้จะเบิ่งว่าเศรษฐกิจของเจกจะเบิ่งเศรษฐกิจของลาวหั่นน่ะคือคําสั่งสอนของเสี่ยวสวาดเพิ่นได้เว้าว่านี่น้ํามันเลิกเพียงใดดอกบัวก็เพียงนั้นเข้าใจบ่คันเศรษฐกิจเจกดีเท่าลาวก็เศรษฐเท่าลาวจะนี่จะเบิ่งเศรษฐกิจของลาวจะนี่มันคือกันกับตกวิดขี่นี่ในคู่มือเท่าเจกก็แสดงว่าตกวิดขี่เลยในคู่มือนี่เห็นบ่นั่นแหละน้ําหักเลิกเพียงใดดอกบัวก็เพียงนั้นอันนั้นมันแสดงออกจ้าแจ้งไปแสดงอยู่พม่านี่ประชาชนเพิ่น5ล้านคนนี่วุ่นวายเดี๋ยวนี้เงินก็จะสิเอาไปไว้ทางไรเฮือนเขาก็จูติพม่ากันเขาก็นำประเทศแท้ๆเด้เดี๋ยวนี้นี่เฮายั่งยืนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจน้ำกันว่าเดี๋ยวนี้นี่ทามิงออนไลน์นี่มันโดดเดียวเพราะตัวที่2มานี่พวกกำลังทหารเป็นว่าเก่งๆบ่มีอาหารกินแล้ว
โดดเดียวแหละแล้วตัวที่3มานี่มันถือสากลความบาดตัวที่4มานี่มันถือนีบติ้งจากกำลังสากลนี่นะเขาใส่แล้วนโยบายของ R2P นะresponsibility to protect นะเขาไปแล้วกำลังสากลนี่แต่ว่าเขาบ่เปิดเผยเข้าใจบ่เขาไปน้ำกลุ่มสัตว์ที่พันธุ์ยังต่างๆอันนั้นบ่มันนี่เทามิงออนไลน์แต่ท่านว่านั่งก็ได้ยินที่ไปขายย่นต่างๆไปขายให้พม่ามิเตหกลำย่อมยักษ์130นั่นน่ะขออนุญาตว่ามันสิโรคมือได้ก็มิเตหกลำเท่านั้นเด้อขายให้บังกลาเทศ16มันขายจังว่าตัวนี้แล้วจะว่าให้ท่านบุญเฮงสรุปจักหนึ่งนาทีสองนาทีนอนแต่จะส่งให้ท่านมาลังอัดรายการมานี่เขาส่วนเลยท่านก็ขอบใจน้ำท่านเกือบอีกจะหนึ่งนอกเพราะว่าเอาว่าวมากนี่ก็หลายอย่างเลยเนาะว่าวมากมดเรื่องภายในประเทศแล้วก็การต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าสนใจตัวไหนสนใจที่ท่านพิธีกรถามว่าเศรษฐกิจของจิกนี่มันจะไปใช่มันจะไปหอดใส่มันจะเป็นแนวไหนในขั้นต่อไปอันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้ความคิดตัวหนึ่งอีกว่าในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยจีนเคยปิดประเทศเพราะว่าจีนอยู่เดียวและเศรษฐกิจเจ๊กจะหวนกลับคืนอีกคือเก่าในเมื่อว่านานาชาตินี่พักยันว่าให้เจ๊กกันอยู่โดดเดียวหมายถึงว่ามันก็จะกลับควรขึ้นไปในสภาพเดิมแหละก็เหมือนนาทีเจ๊กที่กำลังปิดประเทศอยู่ขนาดเห็นบอกเพราะว่าเจ๊กเติบโตหังมีขึ้นมาเนี่ยก็ย้อนว่าเปิดการค้าระหว่างนำอเมริกาในประเทศเสรีนิยมนี่นะที่ว่าอเมริกาเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนจีน 1,400 ล้านคนนะให้พ้นจากความทุกข์ยากเพราะว่าเป็นประเทศที่ว่าประชาชนพลเมืองหลายแล้วก็ยังเศรษฐกิจก็ยังบ่ทันก้าวหน้าเพราะว่าวุ่นวายแต่ในเรื่องอำนาจเรื่องลัทธินะแต่ว่าในเมื่อว่ามันเป็นภาพแบบนี้จิกถึกโดดเดี่ยวเพราะว่าทุกๆชาตินี้พักยันออกแล้วก็เศรษฐกิจก็สิหวนกลับขึ้นไปสู่สภาพเดิมเหมือนเดิมสมัยก่อนที่วัดจะเปิดประเทศแหละอันนี้แม่นครับเจ้าอยากให้ความเห็นอย่างที่ดังนั้นแล้วว่าลาวเฮานี่ก็เหลือน้อยเนาะเพียงแต่200อันน่ะ 37,000 กม.การีที่ยังเหลืออยู่เสื้อซาดลาวนี่เฮาจ่ายอยู่ในหลายประเทศในประเทศอ้อมนี่นะอยู่น้ำจีนอยู่น้ำไทยอยู่น้ำพม่าอยู่น้ำทุกอย่างนี่นะอันนี้เขามาเห็นแหละดังนั้นเขาอยากให้คนลาวเนี่ยเข้าใจพวกท่านเนี่ยกำลังจำแนกแยกเสื้อชาติของตัวเองเหมือนกับที่ว่าเขาเคยพบมาแล้วว่าเสื้อชาติลาวไปอยู่มดถูกบอลเห็นบอกเป็นชาติอื่นไปแต่ว่าตอนนั้นนะลาวเขานี่นะยังอยู่ในประเทศเซรีที่ว่าเขากับบริมีโอกาสกลับมาเพราะว่ามันไปมาแต่ว่าเมื่อมาเฮามาตกอยู่ในประเทศที่3ที่มีความชีวิไลแล้วและยังเป็นห่วงเป็นใยคือกับท่านแขกว่าเป็นห่วงเป็นใยแก่ประเทศสามบ้านเมืองนี่เฮาก็จังมีการต่อสู้ออกมาว่ามาว่าอยู่นี่เพื่อไผเพื่อให้ลูกหลานอนาคตลูกหลานอยู่ในประเทศแล้วที่มีความมีสิทธิ์มีความนานๆเท่าเทียมมีประชาธิปไตยที่พรรครัฐที่กดดันอยู่ขนาดเห็นบอกอันนี้แหละครับเจ้าอยากให้เข้าใจว่ายาสุบัติคิดว่าพวกเฮานี่อิจฉาอิสยาว่าเวลามีความขัดสนเหล่านี้เวลาดีอยากกลับมาบ่มีทางพวกเฮาอยู่นี่ก็ดีแล้วเห็นบอกถ้ากลับไปก็แม่นกลับไปเพื่อเป็นห่วงเป็นในเรื่องเสื้อสายดังนั้นเฮาจึงมาเห็นว่าพระราชอาณาจักรลาวเก่าเสื้อซ้ายเล่าอยู่ทุกบ่อนเพิ่นก็พยายามสับส่วนให้กลับเขาไปอยู่ในประเทศศาสตร์ของตัวเองถ้าผู้ใดไปได้ไปเห็นบ่หลังที่ข้าพเจ้านี่ก็มีเสื้อซ้ายจีนแต่ว่าความจริงนะมันโมเมนต์เสื้อซ้ายจีนเขาเอิ้นล่าลงมาซะเห็นบ่เพราะว่าเล่าสมัยก่อนมันก็อยู่เมืองจีนนั่นแหละแต่มันก็ลังไลสืบเสื้อซ้ายลงมาเห็นบ่จนหอดเป็น
ผู้รักผู้ใหญ่อยู่ในประเทศลาวได้ในพระราชจักรลาวดังนั้นเดี๋ยวว่าจะเอาเจ็กบอมาเป็นคือสมัยนี้นะก็เป็นเสื้อท้ายลาวแล้วมันลงมานะดังนั้นเดี๋ยวว่าลาวลงมาซาอย่าสู้ว่าซะว่าผู้นั้นเป็นชาตินั้นเป็นชาตินี้เป็นเสื้อท้ายลาวทั้งหมดนั่นแหละก็ดังที่พวกเขามาอยู่เมืองประเทศนอกนี่นะเขาก็เป็นอุปยกมากแต่เขาก็มีเสื้อท้ายของเขามาอยู่นั่นแหละอันนี้จะใครคนน่ะเข้าใจว่าใครอยู่ใช้ก็ตามจะเป็นเจ๊กเป็นแก้วเป็นลาวเป็นไทยเป็นพม่าเป็นขมิ้นถ้าหากมีจิตใจอยู่ในเสื้อท้ายลาวอยากช่วยเรือลาวอยากประกอบส่วนให้ลาวมีเอกราชประชาธิปไตยนั้นแม่นประเสริฐสุดยาสุขึ้นไปอย่างอื่นอันนี้ข้าพเจ้าขออยากให้ลาวยุคใหม่คนลาวที่มีความคิดอะไรในยุคศตวรรษที่21นี่ยาสู่ใส่ความคิดมืดมนจำแนกเสื้อชาติตัวเองเหมือนกับพวกคอมมิวนิสต์ที่เขาก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยขอขอบใจท่านพิธีกรครับขอขอบใจท่านบุญเฮงเนาะครับเจ้าก็เห็นดีน้ำพันละจะบอกก่อนให้ท่านวันล่างคนสรุปอัดรายการนี่นะมันพุทธิยันจากท่านบุญเฮงนี่แหละเจ้าจะเป็นกินิมพ้นเสนามาจะใช้กระตำถามว่าเจ้ามาอยู่เล่าเจ้าก็เป็นเสือสาดเล่าเห็นบอกวันนี้เจ้าสิเป็นไส้องเวเจ้าสิเป็นองตวดเจ้าสิเป็นองลึกเจ้าสิเป็นองเดือกถามว่าเจ้ามาเกิดอยู่เล่าเจ้าก็เป็นประสดเล่าอันนี้จะหลีกเลี่ยงบ่ได้ได้ทานวรังมันไม่กฎหมายมันเป็นสัตว์เนี่ยทานวรังเลยมันแน่นอนแล้วเพราะว่าเขาคือกันกับเขาอยู่นอกประเทศแล้วมันก็อยู่ในลักษณะเดียวอันนั้นแล้วจะว่าให้เขาเบิ่งน้ำกันเห็นบ่บ่คนมากคนที่มีคุณสีวิไลเขาจะต้องขึ้นเนี่ยละคนสีจะว่าเนี่ยไทยเขาเสื่อมมันจะแจกเด้อพอเขาก็ได้คนขวามาแล้วประเทศไทยก็เลยว่าทาวาการเมืองเราดีก็บอกเลยเด้อทาวาละเอ้ยเนี่ยนี่ทาวาก็จะส่งมาเขาเพิ่มเติมหนึ่งว่าอยู่สหรัฐอเมริกานะมีพวกเชื้อสายกลุ่มอาเซียนนี่นะเป็นผู้รับผู้ใหญ่ได้เป็นเซนเตอร์ได้เห็นบอกดังนั้นนะประเทศที่เขาจะเริ่มนะเขาไม่ได้จำแนกแยกคิดเหมือนกับพวกที่บ่มีความเจริญนะนะอันนี้ขอให้พวกท่านเอาไปคิดขอขอบใจเท่านั้นแหละถึงแล้วท่านเนี่ยขอย่องย่อเองเอาท่านไปล่างเขาเวลากระย่าวแล้วก็ขอโอกาสถือสรุปสถานเนี่ยก็จะรวมเวลาไปเกือบ10นาทีแล้วขอขอบใจให้ท่านไปล่างสรุปแล้วก็อัดรายการพบกันใหม่อยู่ในรายการธนาคารปัญญาเม่นมือวันจันทร์แห่งสิดูเดือดกว่านี้เอาขอเสื่อมท่านไปล่างขอขอบใจท่านบุญเฮงแล้วก็ท่านแขกครับเอามาแล้วเอาคอมเมนต์มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องครบเป็นแล้วนี่ที่เพิ่นเว้ามากับพวกเขานี่ย้ำให้เลยนี่ย้ำดีก็อย่าขึ้นมาแหละที่จริงแล้วข้าพเจ้าคือเดิมผู้มีความคิดดังกล่าวนั่นการว่าความคิดของเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้คิดออกจากสมองถึงหัวของเพิ่นเพิ่นคิดออกจากหัวเข่าของเพิ่นเด้อขอขอบใจหลายท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการที่ท่านชมอยู่นี่เป็นรายการห้องมาสามกระบอกเสียงซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรมสมาชิกอุ้มรุ่งกันจากภูมิรายการภูมิใจเกิดเป็นล้านจากประเทศแคนาดาทานเครื่องนะครับผ่านฟ้าหาเมืองลาวจากสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าเองวันลังคำสุขตื่นเตือนพี่น้องชาวลาวเกิดจากประเทศฝรั่งเศสท่านบุญเฮงและท่านแขกทุกๆวันศุกร์พวกเขาจะออกมานำรายการมาเสนอท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขารายการของพวกเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในมื้อนี้เริ่มติเก็ตโมเซาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เวลาได้หมดลงแล้วท่านสามารถชมรายการของพวกเขาได้ในระบบมาลีมาระบบ Facebook ระบบ YouTube อันนี้ระบบปัจจุบันนี้ที่พวกเขานำเสนอของท่านขอขอบใจในเวลาอันมีค่าของพวกท่านที่นั่งฟังหวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่พวกเขานำเสนอนี่จะไปสร้างความขึ้นแต่สร้างปัจจัยอันสำคัญในการขึ้นค้นคว้าแก้ไขปัญหาของชาติลาวร่วมกันมื้อนี้วันศุกร์ที่2เมษายน2021พวกเขาขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธมันสุกหนาขอบใจสบายดีเอาสุขดีบ๊ายบายเอาขอลาไปขอขอบใจ
เกือบสูญสิ้นไปได้เสียสื่อควรลือน้องพี่เขาจะยินดีไปอย่างใดอย่าโกรธโกรธเขาเท่านี้เลยแล้วเท่านี้เอ่ยเด็กคือบอกเคยจะมาเสยเพราะยากลำคาเสียใจให้หวนเห็นให้หูเส้นนี้หิบตื่นทันทีอย่ามัวฝันเสื้อเผาเท่านั้นต้องตุ้มเตือนกันทุกเว